ปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยศิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้กษัตริย์ชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสิทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับเชิญครับกราบนมัสการในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้กายจากกิเลสแต่ทรงชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นองค์ผู้สองของเหล่าเทวดามันพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกราบขอโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูบาลัดเป็นเลนสิริวัฒโนเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีนี้ก็ที่21มกราคมก็ตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน3เข้ามาเดือน3และ8ค่ำแล้วค่ำขึ้น วันพระก็เป็นวันธรรมสวนะหรือเรียกว่าวันฟังธรรมเอาว่าสังฆทานเราก็จัดได้มีการฟังธรรมกันตลอดมาเรียกว่าจนตลอดรุ่งเลยเพราะเป็นวันฟังธรรมเราก็มีพระมาครูบาอาจารย์หมุนเวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตั้งแต่หัวค่ำไปยันตลอดรุ่งเลยจนยันสว่างเป็นอย่างนี้มาเป็นประจำตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองยังอยู่เพราะว่าเป็นวันฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเหตุหนึ่งที่ญาติโยมจะได้ปฏิบัติด้วยที่นี่เราปฏิบัติทุรงควัดกันนะอย่างนี่ขมามาบวชเนี่ยก็ได้ปฏิบัติทุรงควัดด้วยพระก็ปฏิบัติทุรงควัดนะฉันมือเดียวก็เรียกว่าฉันอาสนะเดียวแล้วก็ฉันในบาทนะเป็นวัดฉันภาชนะเดียวอาสนะเดียวอย่างเงี้ยเป็นวัดเป็นต้นอยู่โคนไม้อย่างเงี้ยเราก็มีป่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ทำเป็นต้นไม้ไปปลูกไว้มากมายทำเป็นป่าให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติกันสถานที่ก็เลยกลายเป็นป่าร่มรื่นแม้กระทั่งอยู่ในช่วงของโควิดปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะทำการคัดกรองแล้วก็ให้ผู้คนเข้ามาได้ฟังธรรมกันได้เพราะเรามีระยะห่างกันกว้างมากนะสถานที่รันธรรมเรากว้างเป็นต้นไม้แล้วก็นั่งกันอยู่กับตามอัจฉริยสัยคนละผืนก็นั่งกันห่างๆได้เลยจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติทุรงควัดข้อ13ซึ่งปฏิบัติได้ยากเป็นการถืออิริยาบถ3คือการยืนเดินนั่งหรือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งซึ่งก็มีอานิสงส์มากทุรงควัดนี่เป็นการขัดเกลามากยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่ไม่ได้ทรงบังคับให้ใครทำใครที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์ปรารถนาจะเป็นปัจจัยบุคคลก็เพื่อพูดปฏิบัติตรงนี้จะทำให้มีการขัดเกลามากยิ่งขึ้นจะทำให้เกิดความเข้มข้นขึ้นมานะท่านบอกว่าใครปฏิบัติตุรงควัดไว้ได้เนี่ยฟังธรรมก็สำเร็จได้เร็วนะแล้วก็ปฏิบัติก็จะมีการต่อเนื่องต่อเชื่อมกันได้ดีเพราะตุรงควัดเนี่ยมันขัดเกลาจริงๆไม่มีอะไรถูกใจเลย13ข้อเนี่ย อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าจ้าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดวัดคืออยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเราจะอธิษฐานไงก็ได้ถือฉันอาสนะเดียวเป็นวัดฉันในภาชนะเดียวคือในบาตรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันมีอะไรที่เราจะทำแบบเขาเรียกว่าอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงกล่าวไว้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละนะพระเนี่ยพอปฏิบัติเราจะรู้ความพอเพียงของเราว่าเครื่องนุ่งห่มความจำเป็นของมนุษย์มีอะไรบ้างมีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคอาหารเครื่องห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มนุษย์จะต้องมีนะเสร็จแล้วเนี่ยพระนี่ก็ให้พิจารณาอาหารก็เราก็ต้องพิจารณาก่อนจะฉันก็พิจารณาแล้วปฏิสังขารโยก็พิจารณาโดยแยบคายแล้วถึงฉันนะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันคือกำลังพลังทางกายไม่เป็นการประดับไม่เป็นการตกแต่งนะถ้าเรารับประทานไปเพื่อยังเวทนาเก่าคือความหิวนะยังเวทนาเก่าความหิวแล้วก็ไม่ทำเวทนาใหม่เกิดขึ้นคือวิธีรับประทานแล้วก็ไปเคี้ยวไม่ละเอียดก็เวทนาใหม่ก็เกิดไ
หรือประทานเข้าไปแล้วเนี่ยรีบเร่งเกินไปก็ทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องขึ้นมาได้เวทนาใหม่เกิดอย่างนั้นเป็นต้นขณะแล้วก็แหละกำลังรับประทานท่านก็ให้พิจารณาอีกว่ายะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดเราก็รับประทานอาหารเข้าไปก็เป็นธาตุสี่ก็ไปประทังธาตุสี่ที่เป็นร่างกายเราเนี้ยประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันก็ไปประทังให้คงอยู่ได้เพื่อการประพฤติพรหมจรรย์นะความบริสุทธิ์ของความบริสุทธิ์ของใจนั่นเองพรหมจรรย์ก็เป็นการแสดงก็เป็นการประพฤติปฏิบัติเขาเรียกว่าสร้างบารมีนั่นแหละสร้างบารมีจนครบนะพรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยบารมีเนี่ยจะเป็นการขัดเกลามีกำลังใจที่มีมากขึ้นมากขึ้นจนมั่นใจจนกระทั่งมันขัดเกลาจนสะอาดในที่สุดก็เป็นความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นมาได้นี่แหละเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพราะฉะนั้นในวัฏสงสารเราก็จะมีทำกันเป็นประจำนะทุกวันพระทั้งวันพระเล็กวันพระใหญ่เราก็มีตลอดเลยแถมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาว่าคนที่ทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยบางทีวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ตรงกับวันพระเลยไม่มีโอกาสที่จะได้มาถือศีลอุโบสถนะถ้าไปตรงวันธรรมดาเนี่ยลางานไม่ได้คือศีลอุโบสถนี่เป็นการรักษาศีล8ในวันพระนะจึงเรียกว่าวันอุโบสถเท่านั้นแต่ที่วัดเรามีการบวชในคัมมะกันตลอดนะแต่ช่วงนี้ต้องหยุดชั่วคราวเพราะว่าเขาเรียกว่าโควิดเข้ามาก็จะให้คนเข้ามาพักหลับนอนด้วยก็จะเป็นปัญหาพอสมควรการคัดกรองจะลำบากมากขึ้นแล้วก็ยังไว้ก่อนแต่พอที่ผู้ที่อยู่แล้วก็ผู้ที่จะมาทำบุญมาอะไรก็มากันชั่วคราวเท่านั้นได้เพราะนั้นในปกติเมื่อก่อนที่เรามีเนี่ยก็จะมีการบวชกันทุกวันเลยบวชในคัมมะกันนี่แหละอยู่บวชแล้วก็อยู่ปฏิบัติกันจะอยู่กี่วันก็3วัน5วัน7วันแต่ไม่เกิน7วันแต่ละครั้งนะบวชเสร็จแล้วก็อยู่อย่างนี้ปฏิบัติกันแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเนคขมะออกจากบ้านจากเรือนมาเลยมีหมายกำหนดการแน่นอนจะอยู่กี่วันแต่ว่าถ้าเป็นศีลอุโบสถเนี่ยมันจะมีแค่วันเดียวในเดือนนึงนี่มี4ครั้งเพราะวันพระจะมี4ครั้งใน1เดือนนะเฉพาะวันพระวันเดียวที่เราถือศีล8ในวันพระก็เรียกว่าศีลอุโบสถอุโบสถจะเป็นการสมาทานต้องสมาทานแล้วมันศีลอุโบสถเนี่ยจะขาดเองอัตโนมัติเมื่ออรุณขึ้นน่ะจะขาดตอนที่อรุณขึ้นก็จะขาดไปเลยแล้วศีลอุโบสถเป็นศีลรวมก็เรียกศีลสหะคือใน8ข้อเนี่ยถ้าผิดข้อใดข้อนึงเนี่ยผิดหมดเลยถือว่าศีลทั้งหมดหายหมดเลยเนี่ยมันเป็นการรักษาได้ยากซึ่งอุโบสถนี้มีมาก่อนพุทธกาลนะมีมาแล้วเขารักษากันในวันเนี่ยเขาใช้ดูพระจันทร์เป็นหลักดูพระจันทร์วันไหนวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะเริ่มมาสมาทานกันแล้วมายดเว้น8ข้อตรงนี้แหละแล้วก็ไม่รับประทานอาหารตอนเย็นตอนวิกาลกัน แล้วก็อยู่ปฏิบัติกันนะอยู่ปฏิบัติเจริญสติฝึกสติแต่เมื่อก่อนนี้เขาใช้วิธีการอยู่แบบสวดมนต์นะสวดมนต์ไหว้พระกันเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักนะวัฒนธรรมไทยเราก็ทำมาอย่างนั้นตลอดมาเหมือนกันตามวัดต่างๆนี่ก็จะมีการแต่จะเป็นการในช่วงของเข้าพรรษาเท่านั้นส่วนใหญ่เข้าพรรษาเราก็จะมาอยู่วัดแล้วก็มาถือศีล8แล้วก็มาไหว้พระสวดมนต์นะทําพิธีไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันเล็กน้อยแล้วก็พักผ่อนก็ถือว่าได้มาอยู่วัดและออกจากบ้านวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้อานิสงส์เนี่ยได้รู้อานิสงส์ของการออกจากบ้านจากเรือนก็เรียกว่าเนคขมะเนคขมะคือสัมมาสังกัปโปเป็นความสำลีชอบในมรรคองค์ที่สองนะแล้วก็มาบวชออกจากบ้านจากเรือนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นศีลอุโบสถนี่เป็นศีลที่รักษายากแล้วเราถึงคิดว่ามันมีอานิสงส์มากบางคนยังเข้าใจผิดเลยว่าตัวเองมารักษาศีลมารักษาศีลในขมาแล้วเนี่ยขนาดมามีมากำหนดการแน่นอน3วัน5วัน7วันเนี่ยพอถึงวันอุโบสถพอดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าสมาทานอุโบสถครับอยากจะได้อานิสงส์มากขึ้นแต่หารู้ว่าเนคขมะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันมากกว่าอยู่แล้วโบสถ์เนี่ยสำหรับผู้ที่มีศีล5อยู่เป็นประจำปกติอยู่ที่บ้านแล้วจะหาโอกาสมาปฏิบัติศีล8ก็จะได้แค่ในวันพระวันเดียวเท่านั้นแต่เนคขมะเนี่ยสามารถออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่สถานที่ที่ไหนที่วัดไหนที่เขามีการปฏิบัติเขารับแบบนั้นเราสามารถมาอยู่ได้แล้วก็อยู่ปฏิบัติด้วยตรงนั้นได้อานิสงส์มากกว่านะเราไม่คิดจะคือกลายเป็นว่าเรารับศีล8บวชมาแล้วนะบัพปจังด้วยเสร็จแล้วเราก็มารับมาสมาทานอุโบสถอีกมันก็กลายเป็นว่าเราทับไปตรงนี้เป็นอุโบสถแต่พออรุณขึ้นเราก็ขาดเลยพอขาดปุ๊บวันต่อไปเราก็เหมือนกับคนไม่มีศีลแต่เราก็อยู่กับเขาเหมือนเราคิดว่าเรามีศีล8เหมือนกันตรงนี้ก็เลยผิดพลาดเห็นไหมทำไมถึงคิดว่ามีอานิสงส์มาก
นั่นคือแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นสมัยก่อนนี่การจะบวชออกมาจากบ้านจากเรือนเนี่ยออกมาหลายๆวันเนี่ยส่วนมากจะบวชเป็นภิกษุณีเลยสมัยพุทธกาลนั้นแต่หลังจากตั้งแต่หลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วปรากฏว่าภิกษุณีก็ไม่มีซะแล้วหมดไปแล้วเพิ่งมาเกิดขึ้นมาในยุคของพระเจ้าอโศกหลังจากพระเจ้าปรินิพพานไปแล้ว300ปีถึงจะมีขึ้นมา300กว่าปีที่ตรงนั้นคือเป็นอาสิดาของพระเจ้าอโศกนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็จะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตรงนี้ก็เว้นวรรคเอาไว้นะเพราะนั้นมาพูดถึงศีลอุโบสถที่บอกรักษาเนี่ยมันรักษาได้ยากแล้วก็มีอานิสงส์มากจนมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลนั่นแหละวันหนึ่งมีทุกขตะคนหนึ่งเดินขอทานไปเรื่อยเขาก็มีหน้าที่มีอาชีพขอทานเขาขอทานขอทานรับประทานไปเรื่อยวันๆไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงบ้านเศรษฐีเข้าท่านอนัสสาบินทิกะนี่แหละพอไปเห็นบ้านเศรษฐีเสร็จก็ไปเห็นสุนัขเศรษฐีเห็นว่าเศรษฐีกำลังเอาอาหารให้สุนัขรับประทานก็นึกปองสังเวชเลยโอ้โหสุนัขรับประทานนี่ของดีกว่าที่เราได้รับประทานทุกวันทุกวันที่เกิดเป็นสุนัขที่นี่ก็ดีเนาะกลายเป็นจิตคิดผิดอะไรไหมน่ะคิดว่าไปเป็นสุนัขดีกว่าตัวเองที่เป็นอยู่ตรงนี้ก็เลยยังมีปัญญาอยู่บ้างก็เลยบอกว่าเศรษฐีว่าถ้าข้าพเจ้าจะอยู่รับใช้ที่นี่จะได้ไหมเศรษฐีก็ถามว่าแล้วทำอะไรเป็นล่ะก็ข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่ขอทานอย่างเดียวก็ทำอะไรไม่เป็นเลยเศรษฐีก็มาคิดว่าเอางี้ไหมเรามีวัวมีวัวมีโคอยู่ฝูงหนึ่งไปเลี้ยงเอาพาเนี่ยพาวัวพาโคตัวเนี้ยไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยเช้าก็ไล่ออกไปต้อนไปกินหญ้าเย็นก็ต้อนกลับมาเงี้ยโอ้ได้ครับนอกจากนั้นก็รับก็เลยว่ารับคนนี้ไว้เลี้ยงดู มาเป็นลูกจ้างคอยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายว่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็เป็นทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันมาจนวันหนึ่งกลับมามันผิดปกติวันนั้นพอกลับมาถึงแล้วมันเงียบเหลือเกินที่บ้านแล้วผู้คนก็ไปไหนกันหมดแล้วมันเงียบทุกวันนี้กลับมาเนี่ยแต่เสียงเกี้ยวเจ้าแล้วก็กำลังวุ่นวายกับเรื่องรับประทานอาหารกันแต่วันนี้ทำไมเขาเงียบกันหมดเลยก็จนกระทั่งเข้าไปถึงในครัวเขาก็จัดไว้ให้อาหารสำหรับตัวเองแล้วเขาก็มาให้แล้วก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเข้าไปไหนกันหมดล่ะวันนี้เขาไม่รับประทานอาหารกันเลยคนชายคนนั้นก็ตอบว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถทุกคนเขางดรับประทานกันตอนวิกาลคือหลังจากเที่ยงแล้วเขาจะไม่รับประทานกันแล้วจะถือศีลอุโบสถกันเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอโอ้เราเนาะเกิดมาแต่เกิดมาก็ยากจนคนแค้นไม่เคยรู้อะไรเลยจะทำอะไรยังไม่เคยทำเลยถ้าทำแบบนี้เอ๊ะอย่างเราเนี่ยพอจะทำได้ไหมอย่างข้าพเจ้าเนี่ยต้องไปถามเศรษฐีดูนะนะคนชายนั้นก็บอกเขาก็ไปถามเศรษฐีว่านี่ข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะรักษาศีลอุโบสถนี่จะรักษาได้ไหมเศรษฐีบอกได้สิใครก็รักษาได้หมดเนี่ยให้รู้ข้อปฏิบัติตรงนี้เท่านั้นเองก็วันนี้ข้าพเจ้ามาก็ครึ่งวันแล้วนะเพราะว่าทั้งวันเนี่ยมันมาจนตีนแล้วจะรักษาได้แค่เพียงกลางคืนนี้จนยันถึงอรุณเท่านั้นเองก็ถ้าเขาเรียกครึ่งวันจะได้หรือเศรษฐีก็บอกก็ได้แต่เรามีเจตนาจะทำแล้วก็เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรเสร็จแล้วก็เลยขอสมาทานกับเศรษฐีเลยว่าก็ไปจัดการบนปากแล้วก็ตกลงอาหารมื้อนั้นก็เลยไม่รับประทานงดไม่รับประทานจ้ะเอาไว้เสร็จแล้วก็ถือศีลตรงนี้อยู่ปรากฏว่าคนเราเนี่ยเขาเป็นผู้ใช้แรงงานนะเขาไปใช้ไปทำงานมาเหนื่อยแล้วทุกวันเนี่ยต้องรับประทานอาหารแล้วน้ำย่อยเราเนี่ยมันถึงเวลามันจะออกมานะถึงเวลาอาหารเนี่ยมันจะออกมามันทำให้เราเกิดหิวแล้วหิวแล้วไม่มีอะไรมันก็จะย่อยกระเพาะมันก็จะเกิดแสบท้องก็จะเกิดลมขึ้นมาเกิดแก๊สเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยลมสว่านลมเสียดแทงต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเขาก็เกิดอาการแล้วปวดท้องเสียดท้องขึ้นมาแล้วมีอาการปางจะตายขึ้นมาคนชายก็รีบหามไปไว้นอกบ้านนอกเขตบ้านก่อนเพราะเขาถือกันมากคนอินเดียนะถ้าใครไปตายในเขตบ้านเขาถือว่าเขาซวยไปตลอดชีวิตเลยเขาบอกเขาก็เลยไม่ได้กลัวจะตายก็เลยต้องหามไปนอกเศรษฐีก็มาเยี่ยมดูก็ถามว่าเป็นไงบ้างก็บอกว่าปวดท้องเสียดท้องไปยกอ่ะกับผมเป็นมันเป็นเหมือนกระลมมันจะตีเหลือเกินเศรษฐีก็บอกเอางี้สิเรายังมีโภชนะปณีตนะที่อนุญาตสามารถรับประทานได้มีของ5อย่างเนี่ยยามที่รักษาอย่างเงี้ยยามเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราสามารถมารักษาได้เป็นเภสัชบริการก็มีอะไรมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นน้ำมัน5อย่างนี้เอาลองดูไหมเอาเลยไปรับประทานดูหน่อยจะได้ช่วยบรรเทาได้ทุกขตาคนนี้ก็บอกว่าเอาจริงๆก็ดีแต่ว่าข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยทำแบบนี้เลย
โอกาสจะทำอย่างนี้คงไม่มีหรอกไม่มีจะมากแล้วเอาแล้วมันจะตายให้มันรู้ไปขอบุกิจขอไม่รับประทานเลยแต่ที่ก็บอกว่าอนุโมทนาก็แล้วแต่เราต้องดูอาการดูกำลังเราด้วยตุ๊กตาคนนี้ก็ไม่เคยก็ทำก็เอาเลยก็ยอมตายพอยอมตายปรากฏว่าก็ตายจริงๆพอตายแล้วปรากฏว่าเขาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ได้ขึ้นไปบนสวรรค์โยมปรากฏว่าพระโมคคัลลานะเหาะขึ้นไปก็ไปเจอวิมานสวยงามท่านทำบุญด้วยอะไรหรือถึงได้มีวิมานได้สวยงามอย่างนี้ตุ๊กตาเขาก็สอนให้เป็นเทวดาแล้วก็เลยพูดบอกข้าพเจ้าอายจังเลยข้าพเจ้าไม่เคยทำบุญอะไรเลยเพียงรักษาศีลอุโบสถเนี่ยครึ่งวันเท่านั้นเองด้วยเนี่ยถึงได้วิมานมาขนาดนี้โอ้ข้าพเจ้าเสียดายจังถ้าเกิดตอนเป็นมนุษย์เนี่ยข้าพเจ้าทำทานให้ทานรักษาศีลไว้เยอะกว่านี้คงจะโอ้โหจะยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะเลยเนี่ยมีแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองที่รักษาศีลอุโบสถนั่นแหละพระโมคคัลลานะก็ลงมาบอกกับประชาชนเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนั้นเราก็จึงมายึดตรงนี้ว่าศีลอุโบสถมีอานิสงส์มากตรงนี้แค่ครึ่งวันก็ยังไปเป็นเทวดาเลยนี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ที่ได้หารู้ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันอานิสงส์มากกว่ามันเข้าไปอยู่ในข่ายของบารมี10เนกขัมมะบารมีนะนะแล้วอยู่ในมรรคองค์ที่2คือสัมในอะไรสัมมาสังกัปโปความดำริชอบนี่คือเดินตามรอยนี้แล้วนะเข้าในองค์มรรคแล้วเนี่ยคนที่มันบวชในขัมมาเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับบวชเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่บวชผู้หญิงอย่าน้อยอกน้อยใจว่าเราไม่มีโอกาสไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายไม่ได้บวชพระไม่ได้บวชเนนอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะผิดเลยเพราะการบวชในขัมมาคือบวชก็เรียกว่าบวชในขัมมาเนี่ยมันเป็นทางเราเนี่ยเคยเรียกกันว่าบวชชีพราหมณ์จริงๆไม่ใช่พราหมณ์มันแต่งกันแค่พราหมณ์มาพราหมณ์ชุดขาวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้โกนหัวเขาก็เลยเรียกพราหมณ์จริงๆก็เหมือนจะคล้ายกับพราหมณ์แต่ไม่ใช่แต่คือตรงคือเนกขัมมะนี่แหละก็เรียกบวชเนกขัมมะเป็นเนกขัมมะหญิงเนกขัมมะชายอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถบวชได้ในบวชศีล8นี่แหละแล้วก็สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติจริงจังและตรงจุดเดินมรรคองค์8อย่างนี้ไปเพราะนั้นแม้แต่ศีล5ก็สามารถสำเร็จได้เห็นไหมฮะอย่างท่านอนาถบิณฑิกะหรือว่านางวิสาขานี่ก็ศีล5เท่านั้นนะเขาได้เป็นโสดาบันน่ะเนี่ยเขายังขึ้นในอริยบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันเป็นตัวที่เราจะต้องทำให้บริสุทธิ์เท่านั้นนะไม่ต้องไม่ใช่ว่าศีลมากจะมีอานิสงส์มากกว่ามีจริงแต่ถ้าบริสุทธิ์ไม่พอมันก็มีการเหมือนกับว่าการลงทุนเนี่ยเราลงทุน5ขาดทุนก็จะอยู่ใน5นี้ใช่มั้ยไม่เกิน5ละแต่ถ้าเราลงทุน8ขาดทุนมันก็อยู่ที่8แล้วเห็นมั้ยลงทุนติดก็เป็นเงินเหมือนกันนะผ้านี่ลงทุนเยอะ227ก็ขาดทุนเยอะเหมือนกันนะไม่ง่ายโยมเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีนะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลตรงนี้ก็เลยว่าก็ญาติโยมทั่วไปคือมีโอกาสมารักษาแต่คนที่ทำงานเนี่ยหยุดวันเสาร์อาทิตย์ถ้าวันพระไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีโอกาสเลยก็โดยคุณหลวงพ่อด้วยเมตตากรุณาของท่านท่านก็เลยตั้งขึ้นว่าเอางั้นเราสมมติวันเสาร์เป็นวันอุโบสถของวัดสังฆทานอีก1วันนะวันเสาร์จะเป็นวันอุโบสถอีกวันเพราะนั้นคนที่ทำงานหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็มีโอกาสมารักษาศีลอุโบสถในวันเสาร์เราจึงมีการฟังธรรมกันอยู่ตลอดรุ่งในวันเสาร์เช่นเดียวกันเนี่ยแล้วก็มีกันมาตลอดมาตั้งแต่สมัยพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเริ่มต้นวัดสังฆทานมาเลยแล้วก็มีปฏิบัติกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นใน1สัปดาห์เราจะมีวันเสาร์กับวันพระ2วันในการที่เราจะมาอยู่เนสัจฉิกปฏิบัติเนสัจฉิกกลางคัสสุดงเป็นสุดงวัดข้อ13แล้วก็เป็นการฝึกฝนให้มันมากขึ้นเป็นการเดินทางลัดนะเรียกว่าให้มันเร่งความเร็วให้มากขึ้นเพราะว่าเราเกิดมาในยุคนี้ก็บารมีก็ไม่มากเท่าไหร่นะเราก็ต้องเร่งความเพียรให้มากขึ้นเท่านั้นเองเมื่อมีโอกาสนะโอกาสผ่านมาแล้วเนี่ยก็ควรจะคว้าไว้นะ3อย่างที่ผ่านแล้วกลับมาไม่ได้1ก็เรียกว่าเวลาเมื่อผ่านแล้วเนี่ยมันไม่มีย้อนกลับแล้วอันที่2ก็เรียกว่าโอกาสที่ผ่านเข้ามาเนี่ยพอเราไม่คว้าไว้เนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสจะมาอีกแล้วอาจจะมาเป็นอย่างอื่นไปนะโอกาสแบบนี้จะไม่มีอีกอันที่3คือคำพูดที่พูดไปแล้วนะพูดจะพูดดีหรือพูดไม่ดีแต่พูดไปแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้ฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้มีสติก่อนจะพูดนะไม่ใช่คิดก่อนพูดนะคิดจะด่าคิดจะพูดไม่ดีมันก็คิดกันนะใช่ไหมเพราะนั้นมีสติก่อนพูดมีสติก่อนลงมือทำอะไรนั่นคือการรักษาศีลนั่นแหละได้จากการเอาจิตที่มีสติเนี่ยมาสำรวจระวังกายกับวาจาสำรวจคำพูดสำรวจระวังกายสำรวจมือระวังเท้าระวังตาระวังหูอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นปัญหาที่เกิดกันทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องมาฝึกสติเพราะอะไรเพราะสติทุกคนก็มีอยู่แต่ไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นมันต้องมาฝึกเพราะมันเกิดจากการกระทบกัน
ของอายตนะทั้ง6มัน6ทางด้วยกันอายตนะเมื่อกระทบเนี่ย6ทางเนี่ยสติถ้าเราไม่มีกำลังพอมันไม่ทันมันจะไม่ค่อยทันเราก็จะพลาดพังได้ง่ายเรื่อยๆจึงเป็นเหตุให้เกิดการหลงกันมาตลอดมาเพราะเราไม่รู้ตรงนี้เองไม่รู้มันก็เลยหลงไงเพราะเราไม่รู้อ่ะงั้นพอสติมาฝึกในสติแปลว่ารู้เมื่อรู้รู้บ่อยเข้ารู้ก็รู้จักเริ่มรู้จักพอรู้บ่อยๆก็จำได้อ๋อรู้จำละคนนี้เริ่มรู้จักตอนแรกก็เห็นนานๆเห็นทีพอเห็นบ่อยๆก็อ้าวจำได้แล้วคนนี้ชื่ออะไรนะก็รู้จำนะครับพอลงมือทำก็รู้จริงพอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้อ้าวนิสัยใจจริงเป็นยังไงคนนี้มีนิสัยอย่างนี้มันก็ทั้งที่สุดแล้วก็รู้แจ้งอีตอนที่เราอดอยากเราลำบากคนนี้เขาอยู่กับเราไหมเขาทิ้งเราไหมนี่รู้แจ้งเลยนะแจ้งชัดประจักษ์ใจนี่เขาเรียกแบบนั้นนี่ดียกตัวอย่างให้ฟังการรู้เริ่มรู้มาแบบนั้นตอนนี้พระเจ้าสอนให้รู้ตัวเรานะรู้ตัวเราอย่างเดียวไม่ไปรู้ใครพยายามให้รู้ตัวเราให้มากที่สุดการปฏิบัติตามคือการมาอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองแต่ไม่ได้อยู่แบบคิดอะไรนะทุกวันนี้ก็มีคำพูดว่านะจะมาอยู่กับตัวเองพยายามอยู่กับตัวเองแต่พออยู่กับตัวเองแล้วทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็คิดนะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำเพราะฉะนั้นเขาบอกต้องหางานให้จิตทำจิตที่จะทำงานได้ดีคือจิตที่มารู้กายเรานี่ไงมารู้ลมหายใจเรามารู้อาการ32ที่เป็นกายเราวิธีการบอกวิธีการปฏิบัติเนี่ยเขาก็บอกไว้ในการในอาการ32แล้วเหมือนกันถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องอาการ32เนี่ยจะบอกกายของเรานี่แหละอุตังปาตตะละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเนี่ยอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายโผล่ไปถึงปลายเท้าอย่างนี้เองยันวิธีปฏิบัติคือดูตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะขึ้นลงด้านหน้าด้านข้างขึ้นลงด้านหลังขึ้นลงแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแค่นี้อย่างนี้ก็ได้แล้วจิตก็เกาะติดอยู่เรื่อยไปดูไปดูมาเป็นลมก็จับที่ลมต่อเลยก็ได้นะลมก็เป็นกายเราเหมือนกันนะเป็นธาตุสี่เป็นการหล่อเลี้ยงร่างกายเรา อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวิธีการทำไงที่จะมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบมันเผลอพอทำโอ้ยมันเผลอบ่อยเหลือเกินคิดเยอะเหลือเกินไม่เอาละเราจะยอมแพ้ไปแล้วเห็นไหมจริงๆเราฝึกอะไรเนี่ยมันก็เก่งก้างใหม่ๆมันก็ไม่สะดวกอ่ะมันก็ขาดเกินๆเหมือนกันแหละธรรมดาทุกคนเป็นหมดแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆแล้วเริ่มจะชินละเริ่มจะชำนาญพอทำจนชำนาญทำให้มากจนชำนาญจนเป็นยอดยันของใจแล้วจนตั้งไว้อยู่เป็นนิดนั่นแหละแล้วโยมจะเห็นอานิสงส์ของมันก็การปฏิบัติการฝึกฝนเนี่ยแล้วมันมีผลยังไงมีประโยชน์มากมายขนาดไหนเพราะว่าอายตนะที่กระทบมาเนี่ยทางตากระทบภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ตากระทบกับรูปนะหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ผิวจิตนึกคิดตรงนี้แหละคือเกิดปัญหาแล้วเมื่อเกิดการกระทบขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญหาทันทีพอกระทบกันปุ๊บตามันกระทบรูปแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดสัญญามันจำได้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาสมมติเรียกว่าอะไรพอจำได้แล้วต่อมาไอ้ตัวเวทนาก็เกิดแล้วชอบหรือไม่ชอบนะพอใจไม่พอใจนี่ไหมถ้าชอบก็สุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกเวทนาเมื่อเวทนาเกิดแล้วเกิดอะไรเกิดปรุงแต่งแล้วชอบแล้วทำยังไงที่จะได้มานะเกิดความทะยานอยากจะได้ขึ้นมาแล้วนี่คือความต่อเนื่องแล้วมันก็เกิดปัญหาเกิดจากการกระทบกันแค่นี้เท่านั้นเองแล้วก็เกิดปัญหาอีกมากมายไปเรื่อยเลยนี่แหละจนไม่จบไม่สิ้นเลยดังนั้นเราจะทำยังไงที่จะมาระงับตรงนี้ได้ในการกระทบท่านก็บอกว่าพยายามที่จะให้มันอยู่จุดเดียวก่อนนะสมมติว่าเอาจิตมารู้กายตรงไหนก็ได้เนี่ยมารู้กายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ส่วนใหญ่นิยมใช้ที่ลมหายใจเพราะเรามีลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มาดูลมหายใจเราก็จะรู้สึกว่าสัมผัสแต่ลมหายใจละเอียดจับยากเหมือนกันนะสำหรับผู้ทั่วไปเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยหลายคนจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนตายยังไม่รู้เลยว่าเราหายใจยังไงยอมเชื่อไหมล่ะไม่รู้เลยว่าเราหายใจยังไงหายใจเข้าไปทางไหนไปถึงไหนหายใจออกยังไงมันออกยังไงเราก็ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยการปฏิบัติแค่เพียงเรามาสังเกตเท่านั้นเองว่าเราหายใจเข้าไปยังไงผ่านไปยังไงไปถึงไหนแล้วก็ออกมายังไงก็แค่สังเกตอยู่แค่นี้เท่านี้ถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องไปได้เดี๋ยวมันหยุดคิดไปเองมันจะเป็นไงก็ดูตามนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเองเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรทีนี้เราไปเข้าใจคำจำกัดความตรงนี้ผิดกันคิดว่าต้องนั่งสมาธิก็เลยก็ต้องนั่งอย่างเดียวเห็นไหมสมาธิคือต้องนั่งอย่างเดียวแล้วก็เลยนั่งแล้วเป็นไงต้องทำจะดูกายดูลมบ้างแล้วก็ทำจิตให้ว่างให้นิ่งเนี่ยเราไปติดกับตรงนี้หมดเลย
พยายามยกเรื่องตรงนี้ออกไปนะสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวคือการหยุดคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเดินก็เป็นสมาธิเดินเดินเดินอยู่เนี่ยมันหยุดคิดไปเนี่ยก็เป็นสมาธิแล้วชั่วขณะเป็นกนิกะนะหยุดชั่วขณะนะขณะไม่ถึงวินาทีนะหยุดปุ๊บเราเขียนหนังสือนี่ก็เป็นสมาธิเห็นไหมชั่วขณะชั่วขณะถ้าไม่มีสมาธิชั่วขณะเนี่ยเราจะเขียนไม่เป็นตัวเลยนะจะเขียนเกะกะไปหมดเหมือนกับเคยใครเคยอ่านหนังสือไหมล่ะนะอาตมาเคยอ่านสองบรรทัดเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมง2บรรทัดเองนะอ่านไปถึงบรรทัดนี้ไปแล้วมันลอยไปแล้วปึ๊บนี่ขึ้นมาได้อ้าวกลับมาอ้าวถึงไหนแล้วอ้าวกลับมาเริ่มต้นใหม่พอไปถึงที่เก่าอีกไปอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยโยมมันไม่ได้แล้วมันเกิดการยังไงจิตมันออกเห็นมั้ยเนี่ยตรงเนี้ยเราบังคับมันไม่ได้ด้วยยิ่งบังคับก็ยิ่งไปให้เห็นเพราะฉะนั้นทำไงวิธีการท่านบอกว่าก็ต้องไปเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินมั่งไปยืนมั่งอย่างนี้เป็นต้น ไปยืนไปเดินไปทำอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมานั่งพยายามปรับกายเหมือนกันเพราะถ้าจิตมันไม่สมดุลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันนะเกิดการปฏิบัติก็ไม่คล่องไม่สะดวกหลายๆอย่างนะถ้ากายมันรู้สึกกายพอดีแล้วก็จะรู้สึกปฏิบัติแล้วก็จะสังเกตได้ดีอันนี้ก็เป็นการประกอบกันนะก็เรียกว่าการเตรียมกายเตรียมใจก่อนที่จะลงมือทำแต่ไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องไปเพ่งเล็งไม่ต้องไปจดจ้องอะไรเพียงแต่ทำความรู้สึกตามธรรมชาติจริงๆแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนกับพระเนี่ยท่านให้ไปเข้าข้อสมาธิก่อนสติปัฏฐาน4นะไม่พูดกันเลยนะไม่ปิดวาจาเลยเข้าข้อเนี่ยแล้วก็ดูกิริยาดูตัวเองอย่างเดียวเนี่ยทำสติตลอดเลยอย่ายืนเดินนั่งนอนทำสติต่อเนื่องไปเรื่อยแม้แต่รับประทานอาหารต้องให้ทำนะที่เนี่ยสุดยอดเลยฮะทำไปเรื่อยทำจนกระทั่งมันต่อเนื่องไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดความหยุดคิดหยุดหลายครั้งมาเริ่มหยุดแค่ชั่วขณะมันก็เริ่มหยุดได้นานขึ้นจนกระทั่งหยุดคิดได้ประมาณ 20-30 นาทีโดยประมาณอันนี้เข้าข่ายของขั้นที่2ของสมาธิแล้วก็เรียกว่าอุปจารสมาธิตอนนี้เข้าขั้นระดับฌานนะอยู่ในระดับตรงนี้ตรงฌานแล้วเสร็จแล้วถ้าทำไปจนขณะทั้งวันไม่คิดเลยมันมีแต่ตัวรู้กับรู้แต่ไม่ได้คิดเลยนั่นมีแต่เป็นกิริยาที่ทำไปเท่านั้นเองนี่ก็เรียกเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันตั้งมั่นเลยถ้าสามารถตั้งมั่นได้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็นั่นแหละอารมณ์ประหลาดอยู่ตรงนั้นเองประหลาดจะไม่มีอะไรแล้วไม่มีความอยากอะไรเพราะมันละอารมณ์นี้หมดแล้วจิตไม่คิดเลยทั้งวันนะมีแต่กิริยาจิตเท่านั้นเลยที่อยู่เพราะนั้นตรงนี้การฝึกเนี่ยมันจะเป็นของมันไปเองเราอย่าไปตั้งไว้ว่าต้องทำอันนี้แล้วต้องได้อันนี้มาในทั้งโลกเราเคยชินกับการแบบเนี้ยทำแล้วเอาก็คือทำตรงนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ถึงจะได้อันนี้มาแต่การปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่ข้างในเราเต็มไปหมดเลยเพราะ4ขันธ์เนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่ข้างในเราเนี่ยอยู่ที่จิตเราเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4กองแต่ที่เราเห็นอยู่คือรูปขันธ์กองแห่งรูปมีกองเดียวที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นแท่งเป็นตัวเราอยู่เนี่ยนอกนั้นอีก4เราไม่เห็นเลยแต่มีอิทธิพลกับเราตลอดเลยมีตลอดเลยนะเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเราจะเข้าไปรู้เนี่ยมันถึงได้บอกว่าไม่ง่ายไงแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถทำตรงนี้ได้นะมนุษย์ผู้มีปัญญาเนี่ยจะเข้ามาทำก็ได้ว่ามาปฏิบัติมาต่อบารมีตัวเองนั่นแหละเคยปฏิบัติเคยทำเอาไว้แล้วแล้วก็มาทำต่อเรื่องการสร้างบารมีมีอยู่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแล้วชีวิตนี้เท่านั้นหมดจากนี้แล้วไม่มีแล้วนะโยมโอกาสไม่มีแล้วโอกาสเรามีอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเพราะความตายเราเนี่ยจี้เรามาตลอดเวลาไม่รู้จะตายเมื่อไหร่โยมความตายนี่มันง่ายมากเลยนะเขาบอกว่าเหมือนกับเทียนจุดเทียนไว้กลางแจ้งแหละมันจะดับเมื่อไรก็ไม่รู้ละโอกาสดับมันมีได้ทุกขณะเลยดังนั้นเราไม่ควรประมาททุกคนจะต้องคว้าโอกาสแล้วโอกาสเมื่อมีเราก็ต้องรีบเข้ามาบางคนนั่งว่าต้องทำมาหากินไม่มีเวลาที่จะทำตรงนี้อะไรได้เท่าไหร่หรอกทำมาหากินก็ทำประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนพระพอเข้าคอร์สเสร็จเรียบร้อยกลับมาแล้วมาอยู่เนี่ยก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติมีกิจวัตรทำเราต้องสวดมนต์เวลานี้ไปเป็นพระบาทครับมามาเดินโยงกลมแล้วก็เดี๋ยวพิจารณาอาหารพิจารณาแล้วเสร็จแล้วก็กลับมากันตอนนี้ก็มาเดินโยงกลมปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปจนมีการปัดกวาดก็มีทำความสะอาดออกกำลังกายบ้างช่วง3 โมงแล้วก็มาเดินโยงกลมต่อแล้วก็ไปทำกิจวัตรของตัวเองก็จะทำเป็นแบบนี้เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วท่านบอกว่าการทำงานนี่แหละคือการฝึกทำงานไปแล้วก็ฝึกไปเรื่อยเลยบางคนใช้วิธีการท่องอย่างเดียวโยมพุทโธธัมโมสังโฆบางคนก็พุทโธธัมโมสังโฆตัวธัมโมสังโฆดูไม่ค่อยคล่องก็ไปได้ยินไอ้แขกเขาร้องเพลงจากอินเดียเขาร้อง
ก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิท่องไปเรื่อยๆโยมก็ได้ท่องไปท่องมาอยู่ทำอะไรก็ท่องไปทำไอ้นี่ท่องอยู่ในใจทำงานก็ทำไปปกติทำไปก็มีสติรู้มันกลายเป็นว่าไปๆมามันจะรู้ที่เราทำเลยจะรู้มากขึ้นมากขึ้นแรกๆรู้ออกไปข้างนอกออกไปข้างนู้นไปทางนี้บ้างนั่นนะเขาพอต้องบ่อยๆเขาเอากายเป็นว่าพอเราทำอะไรมันอยู่ตรงนั้นเลยโยมมันจะรู้การเคลื่อนไหวของกายตรงนั้นเลยมันรู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่นั้นแบบไหนจิตคิดอะไรรู้เลยมันจะเริ่มพัฒนาการรู้ตรงนั้นขึ้นมาเรื่อยๆแค่ท่องตรงนี้เฉยๆเนี่ยอนุภาพไปเนี่ยก็เรียกว่าหางานให้จิตทำไงเพราะการที่เราท่องเนี่ยจิตจะต้องกลับมาอยู่เนี่ยจิตเราปกติจะไม่ค่อยอยู่กับเรามันจะออกไปเรื่อยธรรมชาติของมันแต่เราทำงานให้มันอยู่ก็หางานให้ทำนี่โดยการท่องไปเรื่อยเราทำงานอื่นก็ทำแล้วมันเหมือนอัตโนมัติอยู่แต่ว่าพอมีตัวนี้ท่องมันเหมือนกำกับไปอีกชั้นนึงทำให้เกิดความรู้ตัวนี้รู้เข้ามารู้เข้ามารู้เข้ามาจนกระทั่งมันเกิดอัตโนมัติขึ้นมาโยมแค่ให้เราอยู่มันเนี่ยสัก5ปีนะโยมถ้าท่องนี้ทุกวันนะได้เลยมันได้นิสัยก็ถึงที่ว่าอยู่ให้ได้นิสัย5ปีก็อยู่อย่างนี้แหละนิสัยของผู้สงบไงสมณะแปลว่าผู้สงบนะสมณะตารูปก็รูปคือความสงบเห็นรูปเราเนี่ยรูปที่อยู่เฉยๆไม่ลุกลิกกระดุกดิกไม่วุ่นวายเกินไปนะรูปสงบก็เรียกว่าสมณะสารูปสมณะปัญญาก็คือต้องจำได้ว่าเราเป็นพระเป็นผู้สงบนะแต่จะทำอะไรตอนไหนเราก็จะทำอะไรที่จะวุ่นวายก็ไม่ได้เราก็ต้องทำสงบเพราะสัญญาจำได้แล้วว่าเราจะเป็นผู้สงบเป็นนักบวชสมณะวิสัยก็คือถ้ามันจะมาเป็นนิสัยของคนสงบเลยสงบกายก็อยู่เฉยสงบวาจาก็ไม่ค่อยพูดอะไรเนี่ยปฏิบัติไปสงบเกิดขึ้นก็คือไม่ค่อยพูดแล้วพวกนี้จะพูดน้อยจะกินน้อยจะนอนน้อยละนะพูดก็น้อยรับประทานก็น้อยแล้วก็นอนก็น้อยแล้วก็จะเพียรอัตโนมัติมันขยันทำเองนะเพราะฉะนั้นจนถึงสมณวิสัยแล้วเนี่ยเป็นนิสัยเลยผู้สงบสงบกายก็เฉยสงบวาจาก็ไม่พูดสงบใจก็ทำใจเฉยๆใครจะเป็นยังไงจะแบบไหนก็ไม่เป็นอะไรไม่ไปว่าอะไรไม่ไปทำนี้ไม่ไปเข้าไปยุ่งอะไรเพียงแต่รู้ตัวเราอยู่เรื่อยๆไปนี่คือสมณวิสัยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราจะมีจะต้องมีในของพวกนักบวชหรือว่าเป็นพระพระนี่จะต้องทำตัวอย่างตรงนั้นบางทีบางคนเห็นพระนี่โอ้โหอาการไม่สำรวมเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่โยมเชื่อไหมว่าวาสนานี่มันเปลี่ยนไม่ง่ายนะอย่างพระสารีบุตรเนี่ยอดีตท่านเคยเป็นอะไรเป็นลิงมาก่อนแล้วตอนนี้มีนาทายกคนหนึ่งจะถวายจีวรท่านสามพับแล้วก็พาเดินไปบ้านทายกมานิมนต์อ่ะแล้วก็ไปพอไปประเมินว่ามันมีร่องน้ำด้วยความที่อดีตเคยเป็นนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาสนาติดมานั้นดีเคยเป็นลิงพอมาชาตินี้ก็เลยมันเป็นอ่ะพอมาถึงเวลาไปถึงห้องร่องน้ำท่านพระสารีบุตรก็กระโดดข้ามปุ๊บทายกคนนี้ก็บอกว่าไม่สำรวมเลยตั้งใจจะถวายสามสำรับงั้นเหลือสองแล้วก็เดินไปก็ไปเจอร่องน้ำอีกท่านพระสารีบุตรก็โดดชุบอีกยังไงเนี่ยไม่สำรวมเลยเนี่ยเป็นถึงเสนาบดีสองสำรับงั้นเหลือสำรับเดียวแล้วพอถึงใกล้ๆจะถึงบ้านแล้วพอดีมีก็ยังมีครูน้ำอีกร่องหนึ่งพอดีก็ปรากฏว่าท่านพระสารีบุตรก็เดินลงไปเลยลุยน้ำลงไปลุยน้ำทายกนั้นก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่โดดข้ามล่ะอ้าวก็เหลือสำรับเดียวแล้วเนี่ยทายกก็เลยมารู้ว่าท่านรู้ใจเห็นไหมนี่ตรงนี้มันเป็นอดีตคืออันนั้นเราเคยเป็นอะไรมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่สตินี่มันรู้อยู่โยมนะความสงบของความสงบของพระเนี่ยมันมีลิมิตของมันอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะสงบต้องนิ่งต้องแข็งเลยงั้นก็ไม่ใช่เราเป็นคนที่แบบร่าเริงปกติอย่างเงี้ยอยู่ๆเราจะมาอยู่เป็นนิ่งเป็นเบื่อก็มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นเป็นอะไรเป็นงั้นแต่สติเนี่ยจะรู้อยู่ว่าเราทำอะไรตรงนั้นมากกว่าไอ้ตัวนิ่งคือตัวสตินะไม่ใช่ตัวที่เราจะมาสร้างภาพให้เป็นนิ่งไอ้ตัวสติที่มันนิ่งเพราะอะไรมันสามารถรู้ว่าเราคิดอะไรเนี่ยมันนิ่งถ้ามันไม่นิ่งมันจะไม่รู้เพราะความคิดเราเร็วมากจิตนี่เร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะนั้นไอ้ตัวสติตัวนี้แหละที่ฝึกอยู่กระทั่งมันนิ่งนี่แหละมันถึงจะมารู้ว่าจิตคิดอะไรจิตเป็นยังไงจะรู้เลยว่าคิดแบบไหนคิดอดีตคิดอนาคตคิดดีคิดไม่ดีมันก็จะรู้ทันปุ๊บปล่อยมันก็ดับรู้ทันปุ๊บพอทันปุ๊บมันก็ดับรู้ทันมันก็ดับรู้ทันก็ดับก็เกิดการเกิดดับของจิตอยู่ตรงนี้เนี่ยสติถ้าฝึกไปจนถึงมากๆแล้วมันก็จะเกิดอาการนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าทันจิตขึ้นมาพอเรารู้กายรู้ใจเราตอนนี้มันก็ไม่ลำบากแล้วอะไรๆเราก็รู้แล้วมันจะคิดอะไรต่อเราก็รู้ก่อนแล้ว
มันจะรู้ก่อนด้วยธรรมธรรมานะพอรู้หนักๆเข้าเนี่ยพอกำหนดทันได้เมื่อไหร่แล้วก็ดับไปเห็นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะรู้ก่อนเลยอะไรจะเกิดเนี่ยรู้ละเนี่ยมันจะมีการนิดหนึ่งจววิเดียวเนี่ยมันเตรียมการแล้วจบสติยิ่งเร็วมันก็ยิ่งเร็วมากปัญญาก็จะมาใช้ได้สติไปจะเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมานะเพราะฉะนั้นต้องลองฝึกดูแล้วเราคอยสังเกตอย่างเงี้ยแล้วเราจะเข้าใจเพราะฉะนั้นการเป็นไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากทำแต่แค่นี้อยู่อย่างที่ท่านมากล่าวเนี่ยแค่ท่องเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกใช่ไหมเราก็เอามาท่องเลยท่องไว้ใจแค่นี้แค่ท่องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆในวันท่องเท่าไหร่ก็บุญมากเท่านั้นท่องครั้งหนึ่งก็บุญครั้งหนึ่งแหละท่อง10ครั้งก็บุญ10ครั้งท่องร้อยครั้งก็ร้อยครั้งละบุญโอ้ได้บุญง่ายๆโยมเห็นไหมแล้วได้อานิสงส์เพิ่มเติมได้มีสติดีขึ้นมาแล้วแก้ปัญหาชีวิตได้ด้วยนะถ้าทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวโยมจะเห็นเองต้องพิสูจน์เองโยมเอาความคิดตอนนี้ไม่ได้มันจะไม่เข้ามันจะเป็นแค่ความคิดไงนั่นความคิดเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะแต่เขาว่ามาแต่พอไปทำแล้วอ้าวไม่ใช่เห็นไหมก็ต้องไปลองดูแล้วโยมจะรู้ว่าความคิดกับความจริงมันต่างกันพอสมควรเลยละบางทีเนี่ยเรามองดูเหมือนจะง่ายๆเนี่ยเราเอ้ยถ้าทำได้พอเราไปทำจริงอ้าวทำไมมันเกะกะเก่งกลางไม่ทำไม่ได้ก็มีเยอะนะเราลองสังเกตให้ดูสังเกตดีเพราะฉะนั้นการลงมือทำแล้วจะรู้แล้วเราทำแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะปรับเองนะจะปรับจากตรงนี้จะเริ่มปรับให้เริ่มดีขึ้นให้เรียบร้อยขึ้นให้รู้สึกตรงจุดมากขึ้นอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อลงมือทำแล้วเราถึงจะได้ผลเราถึงจะเห็นผลจริงๆเขาเรียกว่าปริยัติเรียนรู้มาเนี่ยเราคิดได้แต่เมื่อไหร่ที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยเขาให้หยุดความคิดเนี่ยปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วในผลที่ได้รับจากการปฏิบัติเขาเรียกเป็นประสบการณ์นี่คือเป็นปฏิเวทธรรมอันนี้เป็นวิธีการการปฏิบัติของหลักของพุทธศาสนาแล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เองปริยัตินี่ไม่ได้ต้องเรียนตำราต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างนั้นไม่ใช่ถึงขนาดนั้น เรารู้การให้ทานนี่ก็เรียกว่าปริยัติแล้วเรามารู้จักการรักษาศีลก็เป็นปริยัติแล้วเห็นไหมเรามารู้จักการฝึกสตินี่ก็เป็นปริยัติแล้วนะมันจะเป็นปริยัติในช่วงไหนแค่ไหนแล้วเราจะไปทำอะไรก็อยู่แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองนะปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติไปด้วยนะมารู้แล้วเราก็ปฏิบัติไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำแต่ถ้าทำเมื่อไหร่มันก็เกิดค่าขึ้นมาแล้วมันจะเกิดรู้ขึ้นมาแล้วจะเกิดเข้าใจแล้วอยากเข้าใจมากก็จะใจน้อยอีกเรื่องหนึ่งจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าภาวนาแต่ว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานะก็คงพอเข้าใจวันนี้แต่พอมีคำถามไหมครับครับ มีคำถามเข้ามาครับถามมาว่าในชีวิตประจำวันเมื่อใจกระทบอารมณ์ภายนอกจะทำอย่างไรไม่ให้ใจไหลไปตามอารมณ์นั้นครับขออภัยอาตมาเคยพูดไว้เสมอถึงที่ร้านทำอาจเขาก็หาว่าพระพูดไม่ดีเนาะอาตมาบอกใจมันเสื่อมอาตมาใช่กับตัวเองมาอย่างนั้นโยมจริงๆเราก็มาดูไงมันจะไปเอ้าไปเสือกอะไรกับเขาล่ะเนี่ยมันก็หยุดได้เงี้ยนะมันก็จะงักได้ชั่วคราวพยายามกำหนดรู้ตรงนั้นไว้โยมกับข้อที่หนึ่งคืออย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้นะบริกรรมให้มากบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธก็ได้หรือพุทโธตโมสังโฆก็ได้หรือพุทธังสรณังกัจจามิตัมมังสรณังกัจจามิสังฆังสรณังกัจจามิก็ได้หรือว่าสมมติว่านึกอะนึกคิดอะไรก็พุทโธพอจิตจะออกไปแล้วก็พุทโธมันจะเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเรื่อยๆโยมนะจะไปแทรกของการที่เราจะไปกระทบเราอย่าลืมโยมถามว่าโยมไปกระทบใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่ได้มากระทบนะใช่ไหมถ้าเขามากระทบปุ๊บเนี่ยมันต้องอยู่ที่เราแต่ถ้าเราไปกระทบใจเราออกไปถูกไหมเขาเรียกว่าจิตที่ส่งออกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นอย่าส่งออกไปการปฏิบัติเขาถึงไม่ให้ส่งจิตออกไปแต่ทำยังไงที่จะไม่ให้ส่งล่ะจิตนี้บังคับไม่ได้ด้วยเราก็จะต้องเข้ามารู้ยังไงก็กำหนดรู้นี่ไงเนี่ยท่องไปเรื่อยก็ได้หรือไม่จะกำหนดรู้ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกไล่ไปเรื่อยๆนึกรู้นึกอะไรไปเรื่อยในกายเราเนี่ยนี่คือการฝึกเบื้องต้นที่จะทำให้เข้าใจไปรู้อย่างนี้หรือสังเกตลมหายใจพยายามประคองรู้ลมแต่เดี๋ยวมันก็ไปแต่ไปก็ไม่ว่าก็ปล่อยมันไปเราก็ตั้งมันให้อยู่ที่ลมก็แล้วกันจิตมีดวงเดียวโยมถ้าตั้งให้มั่นกว่ามันก็จะไม่ไปนะถ้ามันไปก็ไปทั้งมันไม่ใหม่มันธรรมดามันจะไปบ้างเป็นธรรมชาติคือเหมือนกับว่าอย่างได้มาเปรียบเทียบให้ฟังที่นี่ก็บ่อยๆแล้วนะเหมือนกับเราออกกำลังกายใช่ไหมเรามีกายกับใจนะเราออกกำลังกายนี่เราไม่เคยออกเลยอยู่ๆเนี่ยมาอยู่ๆอยากออกกำลังกายเอาแล้วไปวิ่งวันนี้วิ่งกิโลนึงเป็นไงโยมโหเหนื่อยหอบเลยไปไม่รอดเลยพวกนี้ทำไงเอาอีกอ่ะไม่ย่อท้อลองดูที่มันจะเป็นไงเอาวิ่งอีกมันก็เหนื่อยเหมือนเดิมแต่มันรู้สึกโอเคขึ้นวันต่อไปก็วิ่งอีกมันก็เริ่มเบาขึ้นแล้วไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้ว
วันที่4วันที่5ก็เริ่มชำนาญแล้วนะโยมเริ่มไม่ค่อยเหนื่อยละความเหนื่อยชักน้อยลงแล้ววิ่งได้ไกลขึ้นแล้วตอนนี้หนักๆเขาก็วันถัดมาวิ่งต่อไปเรื่อยๆมันก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นละเร็วๆๆในที่สุดก็ไปทันเลยแล้วความเหนื่อยก็น้อยลงไปแล้วเห็นไหมมันทนได้ยังไงเนี่ยเนี่ยความขยันมันเป็นเหตุที่มาของความอดทนอดกลั้นนะมันจะมาเป็นเงาทำตัวกันเลยเพราะฉะนั้นเราขยันทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปการวิ่งของเราก็เริ่มดีขึ้นครั้งแรกนี่โอ้โหแย่เลยเห็นไหมพอเราทำไปสัก10วันสัก20วันมันก็จะเริ่มเอารู้เลยอ๋อสบายแล้วออกกำลังจิตก็เหมือนกันนะการฝึกสติเป็นการออกกำลังใจออกกำลังจิตออกกำลังโดยวิธีการเนี่ยทำให้จิตรู้กายไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้อยู่เมื่อรู้ลมเนี่ยรู้เดี๋ยวมันไปแล้วไปแล้วเราก็อย่าไปไม่ต้องไปตามมันกลับมาหรอกมันจะไปปล่อยมันไปเลยจะไปไหนก็ไปช่างมันแล้วเราตั้งมันก็แล้วกันที่ลมต่อไปรู้ตัวปุ๊บเราก็กลับมาตั้งทีนี้หรือว่าย่อๆนิดหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะเติมอีกหน่อยคือรู้ตัวมันออกปุ๊บเนี่ยโยมกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็มาดูลมนะให้เคยชินไว้แล้วก็ดูไปลมเข้าไงลมออกไงสังเกตไปเฉยๆเนี่ยรู้จะใช้คำบริกรรมช่วยที่บอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือว่าพุทโธพุทโธก็ได้นะอะไรก็ได้ที่โยมชอบแล้วก็พยายามบริกรรมการบริกรรมของพุทโธนี่ยิ่งใหญ่นะโยมนึกถึงพระพุทธเจ้านี่มันบุญเลยเราสรรเสริญพระคุณของท่านเนี่ยโอ้โหพุทโธอยู่เรื่อยพุทโธธัมโมสังโฆนี่ครบไตรสรณคมเลยครบแก้ว3ประการรัตนตรัยเลยเพราะฉะนั้นการนึกตรงนี้เป็นไม่ได้มีผลหายเสียหายอะไรเลยนะโยมมีแต่ผลดีจริงๆแล้วเป็นคนกระทำด้วยเพราะเราจะรับศีลแล้วเราก็บอกแล้วพุทธังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอเตือนว่าพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเห็นไหมธัมมังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอเตือนพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอเตือนพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราต้องการเป็นที่พึ่งแต่เราไม่ได้ระลึกถึงเพราะฉะนั้นเราก็เอามาระลึกถึงดิใช่ไหมก็มาระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังอะไรก็ได้ที่อยู่ในตรงเนี้ยเนี่ยเราก็นึกของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกไปนึกได้สักทีได้นึกไปนึกมาหนักเข้ามันจะเกิดความเคยชินใหม่ๆก็นึกได้มั่งไม่ได้มั่งวันหนึ่งไม่กี่ครั้งนั่นแหละก็ได้มากขึ้นจากนึกได้เยอะขึ้นละเยอะขึ้นละนั่นแหละเข้ามันก็เริ่มเหมือนกับการวิ่งเห็นไหมใหม่ๆเราวิ่งเนี่ยโอ้โหวุ่นวายจังเลยไม่จิตมันคิดอย่างงี้ไปนู่นไปนี่ไม่ยอมอยู่กับที่ให้เลยเนี่ยเราอยากให้มันอยู่มันไม่อยู่ใช่ไหมนี่อยากเป็นปัญหาละอยากเป็นเหตุของทุกข์เห็นป่ะมันจะอยู่หรือไม่อยู่เราก็รู้เฉยไม่อยู่ก็รู้ว่าไม่อยู่อยู่ก็รู้ว่าอยู่มันจะไปก็รู้ว่าไปแค่รู้แล้วปล่อยเลยทำจิตเงี้ยทำจิตแบบเฉยๆสังเกตดูไปเรื่อยๆอ้าวจะไปไหนอ้าวรู้แล้วไปจังมันไปก็ไปแล้วก็ตั้งมันเข้ามาไปก็ไปก็ตั้งมากายใจแล้วก็ดูต่อจะไปก็ตั้งมันก็กายใจก็ดูต่อทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆโยมไม่ถอยหลังนี่เขาเรียกว่าเป็นความเพียรชอบความขยันทำเป็นสม่ำเสมอเป็นประจำหนักเข้าความอดทนจะเกิดขึ้นมาเองหนักเข้ามันก็จะรู้สึกเลยเองเห็นไหมหนักเข้ามันก็จะเริ่มรู้เยอะขึ้นละเยอะขึ้นมันก็เกิดเป็นพุทโธธัมโมสังโฆต่อเนื่องทั้งวันเลยอยู่ๆมันหยุดคิดไปเองเลยพอหยุดคิดก็เป็นไรเป็นสมาธิแล้วขณะเดินอยู่นี่ก็หยุดคิดก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นสมาธิได้นอนอยู่ก็เป็นได้นอนดูไปดูมาหยุดคิดขึ้นมายังไม่ได้หลับนั่นก็เป็นสมาธิแล้วแล้วอิริยาบถนอนเนี่ยจำเป็นต้องทำนะโยมส่วนมากเราทิ้งกันไปจะได้เพราะไงก็ต้องนอนเนี่ยนอนแล้วก็ดูไปด้วยบริกรรมไปด้วยนะดูลมไปด้วยบริกรรมไปด้วยจนกว่าจะหลับไปแต่ถ้าดูไปดูมาแล้วมันเกิดเข้าสมาธิแล้วไม่ได้หลับมันก็เกิดความสุขสงบเย็นสดชื่นขึ้นมาเลยนะจิตตื่นเลยตรงนั้นก็เป็นข้อดีเลยมหาศาลเพราะฉะนั้นมันมีทางได้กับได้นะโยมนะดีกว่าที่เราปล่อยจิตปล่อยใจไปคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเป็นการบั่นทอนความรู้สึกเราเปล่าๆนะเพราะนั้นการออกกำลังใจเนี่ยเป็นความจะเป็นแบบนี้ที่เราต้องออกต่อเนื่องไปนะออกต่อเนื่องไปทุกวันจนกระทั่งเรามีจิตเข้มแข็งขึ้นมาได้ในที่สุดเห็นไหมเหมือนกับการออกกำลังกายถ้าเราไม่ถอยแต่อย่างเดียวพยายามทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะทำน้อยก็ทำมากก็ทำว่างก็ทำไม่ว่างก็ทำแต่จริงๆการที่เรามาบริกรรมอยู่เนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยโยมทำได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนยันหลับเลยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บลืมตาโลก็พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิก็หยิบนวลมาก็แปรงก็เตรียมไปแปรงฟันไปล้างหน้าบอกว่าพุทธังก็ท่องไปเรื่อยๆในใจเนี่ยโยมได้บุญตั้งแต่เริ่มตื่นเลยนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเริ่มต้นดีมีชัยกว่าครึ่งแล้ววันนั้นถ้าโยมตื่นขึ้นมาด้วยพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็โยมสังเกตดูวันนั้นแต่ละวันเนี่ยจะรู้สึก
ทำอะไรมันก็สะดวกสบายมันก็สบายใจมันรู้สึกมันจะไม่มีอะไรมาขุ่นเยอะหรอกต้องลองนะอย่างมาส่งเชื่อต้องทดลองดูให้ได้ลองแล้วจะรู้แล้วก็จะเข้าใจครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยตาม
รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430076502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยThank you.
จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจก็ช่วงที่2นี้ก็คงจะเป็นการตอบปัญหาเลยเ ตะกี้นี้พักไว้ตอนพักค้างไว้นิดหนึ่งวิธีการเมื่อเกิดการกระทบกันของอายตนะหรือว่ากระทบอารมณ์มันทำให้เกิดอารมณ์เมื่อกระทบแล้วมันเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจนะมันมีชอบไม่ชอบมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะนั้นหลักง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือประเด็นของคุณหลวงปู่สังวาลท่านบอกมันอยู่ในองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี่มันประกอบด้วยองค์3คืออัตตปีสัมปชัญญะสติมา3องค์นี้เท่านั้นเองอัตตปีคือมีความเพียรคือเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือกายเรามีสติคือระลึกรู้รู้กายเราด้วยความเพียรเท่านั้นเองวิธีปฏิบัติแต่ท่านบอกว่ามีอยู่อีก2ข้อต่อท้ายว่าวินัยโลเกอภิชาโตมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจออกสติตัวจริงก็จะเกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการถอนเราจะทำไงเมื่อชอบจะถอนยังไงเมื่อไม่ชอบจะถอนยังไงเมื่อพอใจไม่พอใจเราจะถอนยังไงนะแล้วก็โยมโชคดีประเดี๋ยวคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านกล่าวไว้ให้ฟังเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ตาเห็นรูปที่ชอบหรือพอใจก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่พอใจที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยทำใจให้เฉยอย่างนั้นนะคิดไอ้ที่เห็นก็เฉยที่ได้ยินก็เฉยที่ได้กลิ่นก็เฉยที่ได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยที่มากระทบตอนนี้จะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็รู้แล้วก็เฉยพยายามรู้แล้วเฉยนะจิตนึกคิดอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยทำจิตอย่างนี้ไว้ท่องไว้บ่อยๆทั้งวันก็ได้นั้นจะทำอย่างนี้ไว้ได้เป็นประจำสม่ำเสมอจนเคยชินแล้วเนี่ยเมื่อเกิดอารมณ์กระทบเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นมาได้เลยเราความเฉยจะเกิดขึ้นมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าจิตกลับมาที่กายก็ได้มาที่กายกับใจแล้วก็สังเกตดูเฉยๆนะเขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดตอนนี้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้มันการกระทบมันหนีไม่ออกจะต้องมีการกระทบกันแน่นอนของอายตนะที่กระทบกันแต่กระทบอย่างที่โยมว่ากระทบอารมณ์เนี่ยมันคือเป็นการมันมีอคติเข้าไปด้วยแล้วนะอคติคือความชอบไม่ชอบรักชอบเกลียดชังกลัวอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นอคติเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งด้วยความเฉยๆก่อนขอบคุณต่อไปก็ เป็นการต่างคำถามเลยก็แล้วกันนะครับครับคงประมาณนี้นะคำถามนี้เป็นคำถามมาจากโยมกันดาอยู่กรุงเทพมหานครครับถามมาว่ามีการถามมีการพูดร่วมเหมือนกับอะไรครับร่วมสนทนาครับแล้วก็ถามมาในช่วงสุดท้ายถามมาว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุธรรมมรรคผลนิพพานแล้วผ่านความยากลำบากทุกแสนสาหัสแล้วแต่ท่านยังขยันในการปฏิบัติข้อวัดมีสมาธิภาวนาเดินจงกรมบิณฑบาตเป็นต้นท่านทำเพื่ออะไรในเมื่อจิตท่านบริสุทธิ์แล้วและการที่ท่านครองธาตุขันธ์อยู่นี้ท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ท่านจะหลงลืมได้ไหมไม่ได้ไม่มีการหลงลืมเลยไม่มีการหลงเกิดการทำการกิริยาตายไม่มีจิตตัวนั้นแล้วคือจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปถึงเนี่ยแค่เราหยุดคิดเป็นสมาธินี่เราก็จะเข้าใจแล้วท่านพ้นแล้วเนี่ยจากกิเลสทั้งปวงทำไมถึงต้องทำข้อวัดข้อปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าทำเป็นเนติแบบอย่างให้นี่คือแบบอย่างที่เราได้รับมาของเถรวาทเถรวาทคือรับมาจากพระอรหันต์เป็นทอดๆกันต่อๆมามันพระอรหันต์เนี่ยรู้ทะลุปุโปร่งรู้หมดแล้วแล้วจึงทำแบบอย่างที่ควรจะเป็นไปในยุคนั้นๆนะถอดถัดกันมาถัดกันมาสิ่งที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องทำควรจะทำยังไงเป็นที่มาของการเข้าไปพ้นทุกข์ได้สิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรควรจะหลีกเลี่ยงจึงมีข้อวัดเขาเรียกว่าวัด14นี่มีการบัญญัติในพระวินัยวัด14ข้อนี้ยังแบ่งออกไปอีกอย่างทุดงควัดนี่แบ่งไปอีก13ข้อนั้น1ในนั้น
ในกิจวัตรที่ต้องทำมีกิจวัตรอะไรนะหรือว่าอาจารยวัตรต้องปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ยังไงอาคันตุกะวัดมีอาคันตุกะมาเยี่ยมมาพักที่วัดเราเนี่ยเราจะต้องดูแลจะต้องต้อนรับยังไงนี่อย่างนี้เป็นต้นวัดต่างๆเนี่ยมี14วัดแต่ละแปลว่าวัดที่จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอนี่จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีข้อวัดข้อปฏิบัติดังนั้นการที่จะทำเนี่ยเขาเรียกเป็นกิริยาที่จะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยงดงามเป็นความสงบนะจะได้เป็นตัวอย่างของสมณะสัญญาไอ้สมณะวิสัยคือนิสัยของสมณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะท่านจะทำแบบอย่างเป็นนิติแบบอย่างว่านี่คือสมณะวิสัยเป็นนิสัยของสมณะที่จะต้องอยู่เป็นประจำอย่างนี้ท่านทำให้ดูอยู่ให้เห็นแต่ไม่ค่อยท่านก็จะไม่ค่อยพูดแล้วส่วนมากแล้วนะนอกจากก็จะเป็นผู้ที่มีอนิสัยมาที่จะมาสั่งสอนมาอบรมท่านก็จะมาคอยบอกมาสั่งสอนมาอบรมให้แต่เสร็จแล้วก็จะไม่มีอะไรมากนะอารมณ์พระหลานมีแต่เมตตากับให้อภัยมีเท่านั้นนั้นจะไม่มีการที่จะไปหลงอย่างอื่นแล้วเพราะหลงตัวเองมันไม่หลงแล้วยอมจะไปหลงอะไรเขาเรียกว่านิพพานแล้วก็ว่าได้ตอนเป็นพระหลานเนี่ยนะนิพพานแล้วแต่ยังเป็นสัพพะที่เสียสนิพานอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ละสังขารแล้วเนี่ยก็เป็นอุปาทิเสสนิพานเลยก็จบละอันนี้ปริแบบว่านิพพานเลยไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วอย่างนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วในสภาวะนั้นเราจะไปตรวจสอบยังไงก็ไม่ใช่ฐานะเหมือนกันนะเรายังเข้าไปถึงเนี่ยเราไปตรวจสอบเรื่องเราไปพูดเราไปนั่นก็ไม่ได้แล้วเราจะไปยกใครๆเป็นสวดาบันเป็นตะกี้ตะขาเป็นนาคาเป็นพระหลานองค์นี้เป็นแล้วมั่งเงี้ยก็ไม่ได้โยมต้องผู้ที่เป็นตรงนั้นถึงจะมาบอกก็ได้แล้วส่วนใหญ่แล้วครับเมื่อเข้าถึงแล้วเขาก็ไม่พูดกับเราโยมเราจะเห็นกิริยามารยาทของท่านเองเราเข้าไปใกล้ชิดเนี่ยเราจะรู้สึกอบอุ่นจะรู้สึกว่าเมตตาของท่านเนี่ยแผ่กำลังออกมาเยอะแต่ค่อยเข้าไปอยู่ใกล้แล้วจะอบอุ่นร่มเย็นสบายมีความสุขแล้วทุกๆมาเนี่ยพอไปเจอท่านเนี่ยก็มีความสุขแล้วมาเคยสัมผัสมาหลวงปู่สังวานเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยเคยสัมผัสมาอีกหลายองค์ในพระสายวัดป่าเนี่ยอาตมาเคยรู้จักเคยไปดูแลอุปถากท่านเคยไปเยี่ยมเยียนท่านที่วัดบ้างเนี่ยมันจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกร่มเย็นมากแล้วธรรมะอะไรต่างๆในบางทีท่านพูดไม่กี่คำเราเกิดพิธีขึ้นมาได้เหมือนกันนะก็คือท่านจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นยังไงท่านจะรู้จิตนะแล้วท่านก็จะให้มาไม่มากหรอกแล้วมันจะมาเข้ามาเลยบางทีจะมาเนี่ยอย่างเนี้ยเคยเทศเนี่ยถามว่าโยมเข้าใจไหมบางทีเทศมาตั้งนานแล้วนะบางทีอาตมาสอนเนี่ยย้ำแล้วก็ย้ำอีกเดิมๆอยู่นี่แหละอาตมาก็ลองดูที่เอาอย่างเก่าเลยเอาเหมือนเก่าเนี่ยบางคนเพิ่งจะมาอ๋อก็มีเชื่อไหมโยมตั้งหลายปีแล้วพูดมาเนี่ยอาตมาเลยเข้าใจว่าเอ๊ะอะไรหนอมันบังไว้กรรมมันบังจริงๆนะโยมบุญมีกันแล้วแต่กรรมยังบังยังเข้าไม่ถึงได้ง่ายเลยเห็นไหมธรรมะนี่มันลึกซึ้งจริงๆแต่ว่าลึกอยู่ที่จิตเรานี่เองนะยากอะไรจะลึกก็ลึกเนี่ยก็ที่จิตเรานี่แหละมันลึกมากมันซับซ้อนมันมีจิตสำนึกที่เรากระทบสั่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าจิตสำนึกเกิดกิเลสลงไปแล้วก็กรองลงไปสู่จิตใต้สำนึกอันนี้เป็นอนุสัยกิเลสนะอนุสัยแล้วนะลงไปละเอียดขึ้นไปอีกแล้วกิเลสตัวละเอียดอีกลึกลงไปแล้วอีกสุดท้ายก็คืออาสวะกิเลสนี่ละเอียดที่สุดเลยอันนี้มีพลังงานเยอะด้วยอันนี้จะออกมาต่อเมื่อก็กระทบแรงๆไอ้อนุไอ้เขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยจะกระทบด้วยวิธีการพูดแทงใจดำนะพูดถูกใจพูดทิ่มแทงอย่างนี้จะออกมาแล้วอาการจะออกมาทันทีแต่ถ้าเป็นอนุสัยกิเลสอาสวะกิเลสเนี่ยไอ้ตัวนี้อยู่ลึกเข้าไปเยอะแล้วก็ดูมาเปรียบเทียบนะเรียกว่าต้องตัวสุดขีดตกใจสุดขีดมาโมโหสุดขีดนั่นแหละตอนนี้มันถึงจะออกมามันจะออกมาแบบในสภาวะที่อย่างเคยยกบ่อยๆว่าเวลาไฟไหม้ใช่ไหมเราตกใจขึ้นมาเนี่ยยกตู้เย็นทั้งตู้เลยสบายคนเดียวมันมีพลังงานอย่างนั้นกำลังภายในเลยมีทั้งดีและไม่ดีด้วยเพราะนั้นเขาถึงต้องเข้าไปล้างแต่ละชั้นละชั้นละชั้นไปเนี่ยมันถึงจะไปมันถึงจะต้องใช้กำลังเป็นเช่นท่านไปเหมือนกันเพราะนั้นสมถะคือตัวกำลังนะวิปัสสนาคือตัวรู้จริงรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าทุกสิ่งก็เป็นแค่นี้แหละที่สุดแล้วไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนได้เลยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละวิปัสสนาสุดท้ายแล้วเราก็จะค่อยๆ คลายความยึดมั่นไปเรื่อยๆจนหมดที่สุด ก็เท่านั้นโยมนะผมพอเข้าใจเนาะ ต่อไปเลยครับคำถามนี้มาจากโยมสาครครับอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่ามีผู้คนเขาพูดว่าให้ดวงตาเขาไปแล้วเมื่อไปเกิดชาติหน้าจะเป็นคนพิการจริงหรือไม่ครับไม่จริงฮะเพราะตรงนี้เป็นการที่เชื่อกันมาผิดๆมานานแล้วเป็นความเชื่อหลังความตายของตั้งแต่สมัยอียิปต์มาโยมเขาเอาศพไปเพราะอะไรหวังว่าจะกลับมาในร่างนี้แล้วมาอีกโย
ยมดูสิหน้าตาแบบนี้พอกลับมาใหม่แล้วหน้าตามันไม่เอาแล้วยมยาวไหมล่ะถามจริงอ่ะผู้ให้คือผู้รับให้จะไหลได้ของเช่นนั้นให้ของหยาบได้ของหยาบให้ของประณีตได้ของประณีตยมให้ดวงตายมจะได้ดวงตาที่แจ่มใสในชาติต่อไปแม้แต่ชาตินี้ก็ตามเนี่ยอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมเลยนี่เห็นไหมอันนี้ทรงมันเป็นอะไรที่เราตั้งจิตให้ถูกความเชื่อแบบนี้มันเป็นเรื่องของกรรมเชื่อมันมีมานานแล้วคนเราเนี่ยมันถึงได้บอกว่าบัวสีเหลาไงนะมีระดับความคิดหรือว่าความเห็นต่างๆเนี่ยมันต่างกันไปนะตามระดับไปไม่เหมือนกันหรอกโยมเพราะฉะนั้นการจะไปโต้กันเนี่ยมันใครผิดกับใครถูกเนี่ยไม่ต้องหรอกเพียงแต่ว่าเราทำไงที่เราจะเข้าไปพิสูจน์นะอย่างนี้ดีกว่าเพราะอานิสงส์นี่มีมากมายโยมทำให้คนอื่นเขามองเห็นได้เนี่ยแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเนี่ยนะอันนั้นมันคิดดูที่เป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้เอาตอนที่เรามีชีวิตนะดวงตาเนี่ยเรามีชีวิตเขาไม่ได้เอานะเอาไม่ได้ถามว่าถ้าเราไม่บริจาคดวงตานะเราบริจาคแล้วเรากลัวว่าเกิดชาติต่อไปแล้วจะไม่มีตาเอานะแต่นี้เราไม่บริจาคอะแต่เราเอาเข้าไปเผาหมดเลยตานี่ก็โบไหม้หมดเลยเหมือนกันถามว่าแล้วไปเกิดใหม่จะมีไหมดวงตาก็หายไปแล้วอะฮะหรือว่าให้สุนัขมันแทะไปเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเนี่ยสุนัขมันแทะมันเอามันมากินหมดเลยนะโยมอย่างนั้นเราไม่ได้บริจาคเลยนะอย่างนั้นหายไหมเราคิดง่ายๆแค่นี้ก็พอมาว่าตรงนี้ไม่น่าเชื่อหรอกไอ้คนพูดอย่างเงี้ยที่บอกว่าบริจาคดวงตาเราจะทำให้ตาเราต่อไปชาติต่อไปตาเราจะไม่มีเราจะพิการทางสายตาตรงข้ามเลยโยมโยมไปทำลายเขาไว้ที่ดวงตาเนี่ยมันถึงพิการทางดวงตากรรมตัวนี้มันกลับมาเพราะเราเจตนาไปทำไปละเมิดเขาไปทำเขาแต่เจตนาเราให้เขาเนี่ยมันสิ่งที่เราได้มันจะต้องได้อย่างนั้นเห็นไหมให้ของประณีตต้องได้ของประณีตได้ถึงดวงตาเห็นธรรมอาจจะได้ตาทิพย์เดียวซ้ำเกิดมาแล้วนะโยมมีแล้วในสมัยพุทธกาลนะพระจรารูปหนึ่งอาตมาลืมชื่อท่านชื่ออะไรท่านตาบอดนี่แหละแต่ก่อนจะบอดเนี่ยหมอบอกให้นอนหยอดตาท่านถือสุรงควัตข้ออุกฤษที่ว่าถึงการไม่นอนนี่ไงข้อ13นี่แหละท่านก็อุกฤษเลยท่านบอกไม่เอาไม่ได้ยังไงก็ยอมท่านบอกว่าหมอบอกว่าถ้าไม่นอนหยอดแล้วมันจะไม่หายนะตาท่านถึงจะบอดนะไม่เอาไม่ยอมขอตรงนี้ก็แล้วกันขอให้มั่นคงในธรรมตรงนี้จะเป็นจะตายจะตาจะบอกก็ไม่ว่าอะไรยอมสละแล้วใจท่านตั้งมั่นมากเห็นไหมเด็ดเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อทำเอาเข้าจริงแล้วเป็นไงตาท่านบอดจริงๆแต่เกิดตาทิพย์ขึ้นมาท่านเข้าได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จได้เห็นไหมสำเร็จเลยนะแล้วได้ตาทิพย์เลยนะองค์เนี้ยแต่ว่าเราจำแต่มาจำชื่อไม่ได้มีมาในพุทธประวัติโยมเราไปดูศึกษาพระสูตรดูนะเรื่องราวต่างๆพระเจ้าเนี่ยมีเรื่องพูดมาแล้วแล้วเป็นการอ้างอิงจากพระเจ้าเองท่านอ้างอิงมาแต่อดีตชาติที่เป็นกรรมกันมากรรมอะไรได้ผลยังไงนะพูดยังไงพูดดีได้ผลดีพูดไม่ดีได้ผลไม่ดีนะคิดดีก็ได้ผลดีความคิดคิดไม่ดีก็ได้ความคิดที่ไม่ดีนะเราลงมือทำอะไรที่ดีก็ได้ผลออกมาเป็นดีเราทำอะไรไม่ดีมันก็ผลออกมาอย่างนั้นมันเป็นตรงนั้นเลยปลูกเพื่อนเช่นไรได้ผลเช่นนั้นเพราะนั้นการบริจาคดวงตานี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยเขาเรียกว่าเป็นฐานอุปปารมีเลยโยมเสียสละอวัยวะและเลือดเนื้อเลือดเนื้ออวัยวะใครบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะได้นี่เป็นฐานอุปปารมีสูงขึ้นอีกชั้นนึงนะเป็นบารมี20อ่ะถ้าบารมี10นี่คือฐานธรรมดานะให้ฐานเฉยจนให้อภัยได้นี่เป็นฐานบารมีแต่ถ้าให้เลือดเนื้ออวัยวะได้เป็นอุปปารมีแต่ถ้าเสียสละชีวิตได้ให้เป็นทานได้นี่พุทธเจ้าเท่านั้นเป็นทานปรมัตถปารมีนี่30ชั้นเลยเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องยอมเสียสละชีวิตได้จะคนจะเป็นพุทธเจ้านี่ต้องใจเด็ดจริงๆคนจะไปพระนิพพานก็ต้องใจเด็ดยอมต้องตัดให้หมดมันต้องตัดให้ได้หมดอะแต่ถ้าใช้คำว่าตัดเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ใช่แล้วเห็นมั้ยแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถึงกับตัดขาดอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันใจนี่มันจะหยุดทุกอย่างหยุดตรงนี้หยุดให้อยู่กับเราเนี่ยหยุดแล้วก็ไปไม่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเนี่ยแน่ๆมันต้องละหมดเลยของรักของหวงของอะไรที่จะต้องห่วงใยไม่มีต้องไม่มีเลยมันถึงจะไปได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทีเดียวปุ๊บปั๊บแล้วมันจะไปทำเงินได้ไม่ได้หรอกโยมมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะค่อยๆเสียสละแบ่งปันตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอันนั้นให้ไปให้จนให้มีประมาณจนให้อภัยได้นี่ทานบารมีเกิดแล้วศีลบารมีก็ไม่เบียดเบียนเลยด้วยกายกับวาจาไม่ไปโทษกระเทือนใครเลยไม่พูดกระทบกระเทือนใครไม่ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนนะพยายามอยู่กับตัวเองอย่างนี้ไม่ละเมิดใครเลยด้วยศีล5ข้อนั้นนี่ก็เป็นศีลบารมีแล้วเห็นไหมนะพอเราไปภาวนาไปปฏิบัติไปจนเกิดสมาธิจนเกิดปัญญารู้ว่าอ๋อทุกอย่างมันก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเลย
นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นในขัมมะบารมีนี่มันออกมาจากบ้านจากเรือนแล้วเป็นปัญญาบารมีเกิดขึ้นมาด้วยมันมีบารมีขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะการปฏิบัตินี่มันเป็นไปอย่างนั้นเลยดังนั้นจะเห็นเลยว่าอานิสงส์ขึ้นอีกชั้นนึงเลยนะนะต้องทำสติไว้เพราะนั้นไม่จริงอย่างที่ว่านะครับคำถามนี้มาจากโยมแววจังหวัดนครราชสีมาครับถามมา2ข้อถามว่าข้อ1ถามว่าแววขยันทำงานตายไปแล้วจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าแล้วชาติหน้าแววจะได้มีพ่อแม่หรือเปล่าข้อที่2ถามว่าแววดูแลพ่อแม่บุญธรรมอย่างดีตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์มั้ยครับมีทั้ง2ข้อนี้ก็คล้ายๆกันนะแววแล้วก็เป็นคนที่ขยันแล้วก็ถามมาอยู่เป็นประจำแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่ด้วยนะพยายามทำไปลูกแค่นี้เราอาจจะเกิดมาแบบนี้ไม่ใช่ปัญหานะอย่างน้อยเราก็เป็นมนุษย์นะเป็นบุญเยอะเลยที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่น้อยเลยแล้วแถมยังมีพ่อแม่บุญธรรมเขาคอยอุปการะดูแลให้เราด้วยเนี่ยเราก็มีจริงๆเราก็มีถามว่าจริงๆถ้าเรามีพ่อแม่จริงๆแล้วพ่อแม่เขาทำร้ายเราทุกวันเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงมันก็อีกแบบเห็นไหมคนที่มีพ่อแม่บางทีเขาไม่อยากจะมีก็มีนะแต่อย่าไปคิดเลยพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐและที่สร้างเราขึ้นมาได้นะถึงเขาจะไม่เลี้ยงดูเราเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็มีบุญคุณกับเราแล้วแล้วแถมคนที่มาเลี้ยงดูเราเนี่ยเขาไม่ใช่พ่อแม่เราแท้ๆเลยแต่เขามาดูแลเราอย่างดีเหมือนพ่อแม่เนี่ยเนี่ยยิ่งเห็นบุญคุณเขายิ่งมากนะเราทำดีกับเขาเนี่ยนี่คือการตอบแทนแล้วเราเป็นผลกตัญญูรู้ป่ะรู้คุณว่าเขาได้เลี้ยงดูเรามาดูแลเราอย่างดีแล้วเราก็ทำตอบแทนโดยการกตเวทิตาธรรมเชื่อฟังแล้วก็ช่วยการช่วยขนขวายในงานช่วยทำงานแล้วก็เชื่อฟังเขาว่ายังไงก็เชื่อฟังนี่เขาเรียกว่ากตะเวทิตาธรรมแล้วทำตอบแทนแล้วตอบแทนพระคุณเลยนะถือว่าหนูทำได้ดีมากทำต่อไปนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้นะมีประจำเลยมาประจำทุกวันดีมากลูกมาเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะไปสวรรค์แน่นอนคนที่มีจิตแบบนี้ไปสวรรค์แน่นอนมีศีล5ไม่เบียดเบียนไว้มีการละอายเกรงกลัวต่อบาปนะไม่ทำบาปเลยทางศาสนารับหลังไม่โกหกทางศาสนารับหลังนี่แหละเทวดานะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วรักษาใจตรงนี้ไว้ก็แล้วกันนะลูกขอให้โชคดีเจริญพร มีอีกไหมครับคำถามบทคำถามก็จริงๆเขาเกิดมาด้วยลักษณะที่ว่าไม่สมบูรณ์ตรงนี้แหละแต่เขาก็มีความใฝ่ใจที่จะฟังเห็นไหมเขาฟังเป็นประจำเลยนะทำไมเขาจะไม่ถามทุกวันหรอกเขาฟังแล้วก็ถามเขาถามแล้วเขาก็เอาไปทำนะจริงๆแล้วเขาก็อยากจะมีคนคุยคนอะไรคือมันก็เป็นไปต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของกรรมเนี่ยนะแล้วก็ถามว่าจะอดีตชาติเหมือนกันอย่างว่า อย่างของแม้ขนาดพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเลยซ้ำนะแต่ถ้าท่านอดีตชาติชาติหนึ่งเนี่ยท่านเคยทำลายพ่อแม่ไว้โดยที่ไม่ได้เจตนาหรอกเพียงแต่ว่ามันไปฟังจริงๆท่านเป็นลูกที่พ่อแม่มีลูกคนเดียวอะแล้วก็รักพ่อแม่อยากจะดูแลตลอดแต่พ่อแม่ก็เห็นว่าลูกอยู่คนเดียวต่อไปจะทำยังไงนะอยู่คนเดียวพอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยลูกจะอยู่ยังไงก็คงน่าจะมีหาครอบครัวนะหาผู้หญิงมาคนหนึ่งมาเป็นภรรยามาดูแลมาช่วยกันก็เจอของพ่อแม่ก็ไปหามาพอมาแล้วปรากฏผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงมาก็รู้สึกรำคาญกับพ่อแม่ที่อยู่ด้วยต้องการจะอยู่กันลำพังสองคนเท่านั้นก็แกล้งทำเรื่องต่างๆนานาโกหกไปท่านอดีตพระโมคคัลลานะก็ดูแล้วก็พ่อแม่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแรกๆก็นานๆเข้าพอเมียพูดบ่อยๆเข้าก็ชักเริ่มเชื่อแล้วพอเริ่มเชื่อแล้วก็จะทำยังไงดีเนาะอันนี้ก็เมียนี่ก็พ่อแม่แล้วจะทำไงดีอ่ะไม่เป็นไรยังไงก็เมียเขาต้องยังต้องอยู่พ่อแม่เดี๋ยวก็คงจะตายแล้วจิตมันอาจจะคิดตรงนี้นิดนึงก็ตกลงเอาพ่อแม่ไปปล่อยในป่าเอาไปปล่อยเสร็จแล้วก็จะปล่อยไปเลยทำไงดีจะพูดยังไงจะออกอุบายยังไงก็เอาเป็นว่าโจรมาป้นกันแล้วกันก็มาทำเป็นเคาะมาตีโดนตีนี่แล้วบอกแม่ร้องเลยนะมาพ่อแม่หนีโจรมาป้นให้รีบหนีไปนะแม่ก็เป็นห่วงเพราะตาไม่เห็นนะตาไม่เห็นก็เป็นห่วงลูกไปเถอะพ่อแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เป็นปัญหาแล้วลูกพ่อแม่ตายแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วลูกรีบหนีไปทั้งที่ลูกเนี่ยเป็นคนทำนั่นแหละแล้วกรรมนั้นก็ไปนรกมาแล้วเยอะเหมือนกันแล้วก็จนใช้หนี้มาตลอดจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์สุดท้ายชาติสุดท้ายมาเป็นพระอุปอะไรมันชื่อภาษาลิบุตรชื่ออุปติสสะใช่ไหมครับอันนี้ก็ชื่ออะไรนะโกริยะ
โกริยะก็มาเป็นเพื่อนกับพระอุปติสสะก็จนเป็นพระโมคคัลลาสารีบุตรแล้วก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากด้วยเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายเลยนะเป็นมือซ้ายของพระเจ้าว่างั้นเถอะผู้เป็นที่มีฤทธิ์มากเทียบเท่าพระเจ้าเลยพระเจ้ายกย่องสารีบุตรนี่เป็นฝ่ายของไม่มีปัญญามากแต่แล้วกลายเป็นว่า ขนาดที่มีฤทธิ์มากเนี่ยไอ้เศษกรรมนะขนาดว่าใช้นี่กรรมมาแล้วเนี่ยไอ้เศษกรรมนั้นยังมีโจร500คนตามมาที่จะมาทำร้ายขณะที่ท่านก็สามารถที่จะเพาะเหินเดินอากาศจะมุดรูกุญแจออกไปได้จะยังไงก็ได้จะหายตัวไปก็ได้โจรก็ไม่สามารถที่จะตามได้แต่หายไปยังไงจะหนีไปยังไงจะเหาะเหินเดินอากาศไปยังไงก็จะไปเจอโจรอีกโจรก็คอยจะมาที่จะมาปะทุบร้ายมาทุบทำร้ายมาปล้นมาอะไรอยู่เรื่อยเลยท่านก็มาดูเอ๊ะอะไรหนอทำให้เป็นแบบนี้สังเกตนะโยมเราปฏิบัติธรรมอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้อ่ะมีแต่คนคอยมาทำไม่นู่นทำไม่นี่เราอยู่เรื่อยๆเอ๊แล้วเอาอย่างนี้ก็เอาอีกแล้วอันนี้เอาอีกแล้วแสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรแล้วโยมนะเราดีด้วยกันแล้วอะไรกันแล้วก็ยังจะเป็นงั้นอยู่แสดงว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ทำใจใช้นี่เข้าไปนะมันจะได้หมดกันไม่งั้นไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเราสวนกลับไปเลยจะแรงกลับมาเลยจะเรียกว่าจองกรรมจองเวรกันเรื่อยไปเวรย่อมละงั้นด้วยการไม่จองเวรเห็นไหมต้องหยุดที่เราต้องหยุดแล้วก็ใช้นี่ไปเลยเรียกอภัยทานการใช้หนี้เนี่ยมันทำในใจเป็นว่าอุบายก็เราใช้หนี้รู้สึกเราเป็นหนี้ไงเราต้องใช้หนี้แต่ว่าถ้าบอกให้อภัยเนี่ยโอ้โหคงให้อภัยไม่ได้แล้วความรู้สึกที่ให้อภัยไม่ง่ายนะโยมใช่ไหมเพราะนั้นใช้หนี้ไปก่อนใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปนะเขาก็เนี่ยมันจะเกิดอภัยไอ้ตัวเนี้ยคือตัวอภัยทานมันก็ได้อภัยได้ก็เป็นทานบารมีนะพระพุทธเจ้าชนะมารด้วยทานบารมีตรงนี้ด้วยการให้อภัยให้ทานมันจะจนมากมายนะเป็นบารมีฐานนี้จน อะไรนะแม่พระสรณีมาบีบมวยผมว่าน้ำที่กวดน้ำที่ทำให้ทานนะทำบุญแต่ละครั้งแล้วกวดน้ำเนี่ยน้ำนี่เต็มเป็นมหาสมุทรเลยนะมาเป็นพยานได้พยามารได้เห็นในสุดแล้วชาติสุดท้ายก็เลยมาท่านก็เลยมาเล็งดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะความที่มีลิ้นก็ระลึกชาติกลับไปอ๋อชาติหนึ่งเคยทำอย่างนี้ไว้กับแม่กับพ่อเห็นว่านี่คือเศษกรรมก็เลยต้องยอมไงที่สุดแล้วก็ยอมใช้กรรมขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นอัครสาวกที่มีฤทธิ์มากด้วยนะยอมให้โจรทุบจนละเอียดหมดเลยเสร็จแล้วพอทุบโจรทุบเสร็จแล้วก็ไปก็แค่นั้นเองไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุที่ต้องแค้นอะไรกันแบบไหนแต่กลายเป็นว่าพอทุบเสร็จเรียบร้อยก็ละเอียดหมดเลยท่านก็อาศัยที่ท่านมีฌานมีฤทธิ์ไงก็ตอนที่ทุบเนี่ยท่านปล่อยท่านเอาจิตออกข้างนอกเอาจิตออกไปนอกกายแล้วก็เอาทุ่มจริยแล้วท่านถึงเข้ามาแล้วก็ประสานกระดูกเข้ามาจึงเกิดเป็นคาถาพระโมคคัลละประสานกระดูกไงพระโมคคัลละนะประสานกระดูกกันได้สังกระดูกเสร็จก็เหาะไปเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ขอลานิพพานเข้าสู่นิพพานเพราะว่าเนี่ยเป็นบันทึกวาระแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปขอเข้ามากันก็จะเป็นนิพพานสมัยพุทธกาลอยู่นี่ขนาดว่าเป็นขนาดนั้นโยมคิดดูที่ว่ากรรมเนี่ยมันไม่มียกเว้นเลยเพราะนั้นกรรมที่ทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะไปตัดจะไปเอาอะไรออกไม่ใช่นะโยมเพียงจะตัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตัดออกไปตัดแล้วก็ทำแต่กรรมที่ดีเข้ามาแทนในอันดับต้นนะหรือว่าเขาเรียกแก้กรรมก็คือแก้ในสิ่งที่แก้กรรมนี้แก้ปัจจุบันนี้เท่านั้นนะนิสัยเราเคยเป็นคนยังไงคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็แก้เดี๋ยวนี้เลยแก้ให้มันคิดดีพูดดีทำดีซะอย่าคิดก็คิดได้ดีคิดไม่ดีก็อย่าไปคิดมันพูดก็พูดได้ดีพูดไม่ดีก็อย่าไปพูดมันจะทำอะไรก็ให้ทำดีทำไม่ดีก็อย่าไปทำมันเฉยๆดีกว่าให้คิดอย่างนั้นลองดูเนี่ยพอเราแก้ตรงเราได้นี่คือการแก้กรรมแล้วนะเป็นแก้กรรมไม่ดีเป็นกรรมดีขึ้นมาเรื่อยๆนั่นแหละเข้ากรรมดีก็จะมาขึ้นมาขึ้นเห็นไหมกรรมไม่ดีมีอยู่ไหมอยู่แต่ยังตามมาไม่ทันเห็นไหมกรรมดีมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งผลเราไปได้แต่ที่สุดแล้วต้องมาใช้มันก็ต้องมาใช้แต่ถ้าชาตินี้เราปฏิบัติจนกระทั่งถึงเข้าไปรู้จิตเห็นจิตได้มันจะเกิดอาการนี้ขึ้นมาจิตจะคิดขึ้นมาจากอนุสัยนี่แหละเนี่ยตัวที่บันทึกกรรมเนี่ยมันบันทึกไว้อยู่ในอนุสัยมันกรองลงไปเสร็จแล้วมันก็เวลาเราสงบเนี่ยมันจะขึ้นมาพอมันขึ้นมาสมมติเราขึ้นมาแล้วรู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยกำหนดรู้ปุ๊บความโกรธดับไปนี่ละนรกไปแล้วชาตินึงเห็นไหมพอเกิดมาปุ๊บเกิดความโลภขึ้นมาอยากอย่างมากเลยเอาเรากำหนดรู้เราก็ละความโลภไม่เอาก็ละความเป็นเปรตไปแล้วชาตินึงเห็นไหมแล้วเกิดยึดอะไรขึ้นมาอยากจะได้ตรงนี้ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆเรายึดขึ้นมาตุ้มเนี่ยมันคิดขึ้นมาเนี่ยเรากำหนดรู้แล้วเราก็ปล่อยไม่เอาแล้ว
ก็ละความเป็นเดรัจฉานไปแล้วชาติหนึ่งนี่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมมันคิดอะไรขึ้นมาในกำหนดรู้เนี่ยดับเท่ากับละภพชาติดังนั้นพระอริยบุคคลอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านใช้วิธีตรงนี้เข้าไปรู้จิตตรงนี้ไงดังนั้นสติปัฏฐาน4ท่านให้รู้กายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายทั้งภายในทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในคือตัวเราเป็นทั้งภายนอกคือกายผู้อื่นนะแล้วก็รู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเวทนาถ้าแบ่งเป็นโดยพิจารณาละเอียดก็เป็นเวทนา5นะสุขกายก็เป็นสุขเวทนาทุกข์กายก็เป็นทุกขเวทนาสุขใจก็เป็นโสมนัสเวทนาทุกข์ใจก็เป็นโทมนัสเวทนาถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่เวทนา5เราก็จะรู้ความรู้สึกตรงนั้นได้นะต่อรู้กายรู้เวทนาแล้วเสร็จแล้วก็มารู้อะไรรู้จิตก็มารู้จิตนึกคิดต่างๆนี่ไงถ้ากายจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่กายเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็จะคิดให้เราเห็นนะเราไม่ต้องไปตามหาตามอะไรหรอกสังเกตดูนั่นแหละเดี๋ยวก็จะคิดขึ้นมาแล้วพอคิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้ปล่อยรู้ปล่อยไม่ต่อเรื่องเวลากำหนดรู้แล้วปล่อยรู้ปล่อยไปเรื่อยๆแรกๆก็ไม่ทันรู้ไปนะเขาเริ่มเร็วเร็วเร็วพอคิดขึ้นมากำหนดปุ๊บแล้วมันดับปั๊บนั่นแหละละแล้วนะจะเริ่มต้นการละภพชาติเรื่อยๆไปเดี๋ยวคิดอะไรขึ้นมาก็ดับจนดับความรู้ทั้งหมดเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาตรงนี้คือวิปัสสนาญาณนะก็จะเกิดความเข้าใจว่าในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสอนมาคืออะไรนะทุกข์เป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงอันนี้รู้การดับของทุกข์เป็นยังไงข้อปฏิบัติในถึงการดับทุกข์คือมรรคองค์8เป็นยังไงจะชัดแจ้งชัดด้วยญาณ นี่แหละแล้วก็จะรู้ถึงขั้นสุดท้ายของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะก็จะค่อยๆละวางทุกอย่างเพราะไม่มีตัวตนที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรได้สุดท้ายคำพุทธเจ้าก็เลยตัดไว้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดอะไรไม่ได้เลยนะเราเป็นทุกข์เพราะยึดนี่แหละเพราะฉะนั้นเรายิ่งคลายความยึดมากเท่าไหร่มันก็ทุกข์เบาบางไปเท่านั้นในที่สุดก็หมดทุกข์ได้นะต้องไปเห็นทุกข์ถึงเห็นธรรมครับก็มีคำถามไหมครับครับคำถามนี้มาจากโยมแนทน่าจะมาจากทางเฟซบุ๊กนะครับถามว่าทะเลาะกับพ่อแม่บ่อยผลกรรมจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วจะตกนรกหรือไม่ครับก็มีโอกาสแน่ๆเลยนะกับพ่อแม่เนี่ยยังไงถ้าสามารถคิดได้นะชาติเนี้ยทําเถอะโยมอย่างน้อยเราเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมาจากเขาเลยพระเจ้าตัวจริงเลยพระเจ้าบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรหมของลูกเลยนะมีความมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอยู่เสร็จหมดเลยก็เนี่ยในการที่ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วพรหมคือผู้สร้างที่เขาว่าใช่ไหมพระเจ้าคือในระดับพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกแล้วนี่คือพรหมสององค์เนี้ยที่สร้างเราขึ้นมานี่ไงโลกขมูสัตว์อัญชลานำไปก็คือตัวเรานี่แหละท่านสร้างเราขึ้นมาเลยนะจากเลือดเนื้ออวัยวะของท่านเลยแล้วอาการ32ที่เป็นอวัยวะเราที่รวมเป็นตัวเราเห็นอยู่เนี่ยรูปก็มาจากคุณพ่อ20อาการคุณแม่12อาการคุณพ่อนี่20อาการนี่เป็นลักษณะของธาตุดินด้วยของคุณแม่นี่12อาการเป็นลักษณะของธาตุน้ำแล้วดูหน้าตาเราดิเหมือนเลยไม่เหมือนพ่อก็เหมือนแม่ไม่ก็เหมือนด้วยกันสองโอทของคนที่รวมกันแล้วแถมว่าพ่อก็ให้เราเกิดมาเนี่ยก็บุญคุณเหลือล้นประมาณแล้วเขาได้กล่าวไว้ในเพลงเขาก็บอกไว้แล้วใช่ไหมบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นไม่ใช่บวชเฉยนะบวชแล้วภาคเพียรปฏิบัติด้วยหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยเห็นไหมแค่หยดหนึ่งน้ำนมยังทดแทนไม่ได้เลยในการมาบวชเรียนปฏิบัติแล้วโดยธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นการทดแทนเนี่ยมันไม่มีประมาณเลยมันจะต้องไปตลอดเลยพูดง่ายๆพ่อแม่เนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยใครดูแลพ่อแม่ดีเนี่ยมักเจริญทุกรายแต่ถ้าใครทะเลาะกับพ่อแม่เนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ไปนะโยมแล้วมันก็ติดขัดมันก็เป็นไปเรื่อยเลยลองเปลี่ยนดูถ้าลองเราทำกันมานานแล้วลองเปลี่ยนดีลองไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาเขาจะว่าไงยอมรับอย่างเดียวเลยเฉยไว้อย่างเดียวเชื่อไหมว่าเขาให้เกิดเนี่ยเป็นบุญมากมายแล้วเป็นบุญคุณมหาศาลแล้วประมาณไม่ได้เลยไม่มีเขาไม่มีเราแล้วเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากมากแล้วมนุษย์ตอนนั้นที่มาสร้างบารมีนะมีโลกนี้นะมันมีสุขมีทุกข์โลกข้างบนก็เป็นสวรรค์เป็นพรหมนั่นก็สวยสุขจากการที่ทำในโลกมนุษย์ข้างล่างนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ไปสวยทุกข์จากการที่เราทำมันในโลกมนุษย์นี่แหละจากโลภจากโกรธจากหลงนี่แหละถึงได้ไปเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้ไงท่านเจ้าพระคุณเดชพญานาคสังวรอดีตนึกราชท่านพระองค์ก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าชีวิตนี้สั้นนักชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้เราจะไปสูงก็ได้เราจะไปต่ำก็ได้อยู่ที่เราจะทำเดี๋ยวนี้เท่านั้นเองที่เราคิดเราพูดเราทำกรรมเราทำเราเอง
แล้วเราคิดเองพูดเองทำเองนะทีนี้เราไปคิดผิดไปหลงผิดตนเองเราก็เปลี่ยนได้เนี่ยไม่ใช่เราจะต้องตามไปอย่างนั้นยังไงก็ไปเราไปเป็นท่าสังคมเกินไปตรงนั้นเราก็เลยผิดพลาดตรงนี้ไงก็ต้องกลับมาลองคิดดีๆเห็นไหมเอาไม่ต้องมากพ่อแม่เขาให้เกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยเราเลยให้เกิดแล้วพอแล้วในกระบวนคุณมากมายแล้วเราก็ปล่อยอยู่ตรงนั้นแหละเป็นไงไปทิ้งถังขยะมดก็เอาไปกินใช่ไหมตายโยมก็ไม่ได้รอดหรอกนะแต่เขาก็ดูแลประคองปู่ผมอย่างดีเลยเป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษามากมดไม่ไหลไต่ไหลไม่ให้ตอมยุงไม่ตอมไม่อะไรต่ออะไรมาแตะต้องไม่ได้เลยดูแลทั้งทำอะไรให้ทุกอย่างทั้งป้อนข้าวทั้งสารพัดเรื่องทั้งกินทั้งอยู่ทั้งทุกอย่างอาบน้ำทำอะไรเราจะช่วยตัวเองได้นู่นอายุตั้งเท่าไหร่7-8ขวบก็ยังไม่ค่อยได้เป็น10ขวบแล้วมั้ง10ปีคิดดูเด็กเขาต้องทำให้ตลอดมาเลยอย่างเงี้ยนี่คือเป็นเทวดาเลยนะดูแลอย่างเทวดาดูแลเลยแล้วสุดท้ายพระเจ้ายกย่องให้เป็นพระหลานของลูกเลยเขาเลี้ยงดูเราโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยอาจจะพูดอาจจะอะไรเหมือนกันที่ต้องการนู้นต้องการนี้แต่นี่เป็นการพูดเพื่อให้เราเนี่ยเอาตัวรอดเขาห่วงเราก็ถึงได้ต้องมาด่าต้องมาว่าเนี่ยเพราะว่าอารมณ์มันเกิดพอจะพูดไงก็แล้วแต่ไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เกิดอารมณ์ธรรมดาเพราะนั้นที่เขาเนี่ยเขาทำทั้งหมดเนี่ยก็หวังให้เราเนี่ยได้ดีมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่สบายไม่ต้องมาลำบากไม่ต้องมาทุกข์อย่างเขาเนี่ยเขาจะลำบากแค่ไหนไม่เป็นไรพ่อแม่เป็นอย่างนั้นนะพ่อแม่เนี่ยอดยังไงก็ได้แต่ลูกต้องไม่อดสังเกตได้ดีนะ ลูกต้องได้กินลูกจะเอาอะไรต้องได้แต่พ่อแม่เนี่ยไม่มีไม่เป็นไรอดทนเอาเนี่ยการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันจะของง่ายนั่นการเป็นพระหลานของลูกก็คือเลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอลูกไปติดคุกสิลองดูสิเพื่อนที่ว่ารักๆกันนะโยมอาตมาเคยไปอบรมในคุกแล้วถามว่าไอ้ที่รักๆกันนะมาเยี่ยมมั้งไหมทั้งเพื่อนทั้งคนรักเนี่ยมาไหมไม่มีเลยแล้วใครมาล่ะไอ้คนที่ทะเลาะกันทุกวันพ่อแม่เลยไงนี่แหละพ่อแม่ก็มาเยี่ยมใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ครบแล้วคนติดคุกกับขี้คุกอ่ะแต่พ่อแม่เนี่ยยิ่งติดไปติดคุกอย่างนั้นยิ่งพ่อแม่ยิ่งสงสารยิ่งเป็นห่วงยิ่งเข้าไปดูแลเนี่ยดูเด่นน้ำใจก็อย่างนี้จะไปหาที่ไหนนี่คือพระอรหันต์จริงแล้วก็เป็นครูที่สอนเราดีๆทุกอย่างเด็กโอ้ประมาณพูดง่ายๆกับบรรยายในเรื่องของพระคุณพ่อแม่เนี่ยบรรยายกันไม่หมดเลยโยมเอาอะไรเขาเรียกว่าเอาอะไรนะเอาน้ำมาเป็นปากกาไหมเอาน้ำมาเป็นน้ำหมึกใช่ป่ะเอาภูเขามาเป็นปากกาเอาน้ำหมึกมาเป็นเอาหมาสูตรมาเป็นน้ำหมึกแล้วก็เอาหน้าผามาเป็นกระดาษเลยวะเอาโลกมาเป็นปากกาเอาหน้าผามาเป็นกระดาษเอาน้ำสมุดอันเลนมหาสมุดแทนหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอไม่หมดหมดมหาสมุดก็ยังประกาศไม่หมดเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงเลยนะพระคุณตรงนี้แต่ต้องไม่ได้เลยพ่อแม่เนี่ยเป็นไปได้คนไทยเนี่ยฉลาดเขาจะมีการขอขมาขมากันเห็นไหมจะขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ยเดือนเมษานี่ก็จะไปละรดน้ำดำหัวไปกราบขอขมากันแล้วไปล้างเท้าท่านวิธีการนะโยมวิธีการจะบอกวิธีแก้ให้พ่อแม่นั่งนะแล้วก็เอาอะไรมารองที่เท้าเนี่ยกระมังแล้วก็ล้างเท้าเขาล้างให้ดีเลยล้างให้สะอาดแบบล้างนั่นเลยพอกอะไรก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้ล้างให้ดีให้สะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เอามาวางแล้วก็เช็ดวางบนจักรเราเนี่ยเช็ดให้แห้งแล้วเอาน้ำเนี่ยไปอาบน้ำเนี่ยเราเอาไปอาบเราจะแก้ตัวนั้นได้แล้วกราบขอเข้ามาเขาซะแล้วขอเข้ามาเข้าไปในใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นอย่างนั้นแล้วระวังว่าอะไรสังคมเนี่ยที่เราเข้าไปยุ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาเราก็ควรจะต้องใช้ความคิดแล้วล่ะทุกคนมีปัญญานะเราจะคิดยังไงอยู่ที่เราเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นโอกาสไปนรกเนี่ยมี 100% นะคนที่ดูแลคนทำร้ายพ่อแม่เสียงพ่อแม่แต่ทะเลาะกับพ่อแม่เนี่ยโอกาสไปนรกนี่มีแล้ว 100% จากนรกแล้วยังขึ้นมาเป็นเปรตอีกนะจากเปรตแล้วก็ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายยิ่งบาปหนักเพราะอะไรเพราะฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ที่อยู่ในตัวเองนี่ไงเนี่ยพ่อแม่อยู่ในตัวเราเลยนะอาการ32เนี่ยลองมาแยกดูแล้วจะรู้ว่าอีก20อาการเนี่ยพ่อให้มาอีก12อาการเนี่ยแม่ให้มาไปให้หมอหรือว่านักวิทยาศาสตร์วิจัยก็ได้มาจากส่วนอย่างนั้นจริงๆเป็นลักษณะของธาตุที่ออกมาเป็นโครงสร้างของสร้างเป็นตั้งแต่เริ่มต้นมาจากจุดนิดเดียวจนเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้โยมต้องเห็นการพัฒนาการการเกิดของมนุษย์กว่าจะเกิดกว่าจะเป็นปุ่มเป็นปมแล้วก็มีแขนขึ้นมามีขาขึ้นมาอยู่ในท้องเนี่ยพ่อแม่เนี่ยแม่นี่ลำบากที่สุดพ่อก็ลำบากต้องหาต้องดูแลต้องคอยประคบประคอง
แต่แม่นี่ลำบากนิดลำบากกว่านั้นจะอาบน้ำจะทำอะไรโยมดูเนี่ยเคยมาที่นี่นะสามเณรมาบวชสามเณรมันดื้อมากเลยก็ไม่รู้จะทำไงสมัยนั้นนานมาแล้วเขาก็ส่งมาที่อัตมาอัตมาก็ไม่ได้เกี่ยวเขาหรอกอัตมาก็เลยบอกมามานี่เลยมันพูดก็ไม่รู้เรื่องใครก็พูดก็ไม่เอาแล้วเขาใช้ได้เลยล่ะบอกเอามานี่เอามาอัตมาก็ไปเจอไอ้เนี่ยไอ้แตงโมลูกแค่นี้บังเอิญมันเจอมันแตงโมลูกไม่ใหญ่เล็กๆก็เลยเอามาให้เขาผูกไว้ที่ท้องเนี่ยแล้วก็เอาผ้ามารัดให้แน่นเลยนะแล้วก็บอกห้ามแกะออกนะไม่ว่าจะทำอะไรจะไปทำอะไรก็แล้วแต่จะอาบน้ำจะทำไงไอ้นี่ต้องเอาไว้อยู่ตลอดห้ามแกะถ้าแกะออกมาบอกโดนแกะออกเนี่ยโดนแน่เขาหายไปประมาณโยมไม่กี่ชั่วโมงหรอกไม่ถึงครึ่งวันหรอกเดินมาถึงหลวงพ่อผมจะตายแล้วผมยอมแล้วผมไม่ดื้ออีกแล้วทำไมล่ะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยบอกไม่ไหวเนี่ยลูกแค่นี้เองนะแล้วอะไรอยู่ในท้องแม่เองอะแม่งท้องขนาดใหญ่ขนาดไหนดูสิมันน้ำตามันซึมเลยกันนะมันนึกได้เลยบอกโอ้จริงๆนะผมไม่รู้อย่างนี้นี่ว่ามันเป็นลำบากขนาดนี้อันนี้ผมไม่ดื้อผมไม่ว่าเขาแล้วพ่อแม่ผมจะกราบทุกวันเลย เด็กเขาฉลาดคือเขามีความฉลาดถึงได้กล้าดื้อไงถ้าคนดื้อมันจะคนฉลาดนะแต่อย่าไปว่าเขาดื้อนะจะต้องพูดไปอีกแบบหนึ่งพ่อแม่อย่าไปว่าอย่างนั้นพ่อแม่ชอบจะพูดสรรพยอกกันเออเนี่ยดื้อจังเลยโอ้โหตอนนี้เขาดื้อเห็นเลยอย่าไปพูดคำนั้นนะอย่าไปพูดคำนั้นจึงว่าเขาเป็นคนฉลาดนะแต่นี่เขาจะใช้วิธีที่ถูกต้องมันจะดื้อแบบฉลาดจะไม่มาดื้อด้านกับเราไม่มาตะแบงไม่มาลั้นนี่แหละพ่อแม่ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันจะเลี้ยงลูกให้ดีได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายเลยสิ่งเรามันเยอะเหลือเกินสิ่งล่อข้างนอกก็มากมายเนาะพ่อแม่ก็ไม่ทันเขาบางทีมันเป็นอย่างเงี้ยก็จริงๆเราต้องใช้ความจริงใจนั่นแหละก็แม่ก็จริงใจอยู่แล้วแหละแต่มันอดไม่ได้บางทีคำพูดเนี่ยมันจะต้องหลุดไปพูดบ่นไปมามันเคยชินอ่ะบ่นนะเขาก็ด่ากันก็มีเอาตอนนี้ลูกก็เอาแล้วเถียงอารมณ์ไม่ดีจริงๆพูดกันตรงๆเลยลูกนี่ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เถียงเลยแม้แต่คำเดียวเลยใครคือเจ้าชีวิตเราต้องถามดิอ่ะแค่นี้ ใช่ไหมมันก็ไม่รู้ที่ว่าใครเจ้าชีวิตใครถูกไหมเราไม่ได้เสียงอย่างเงี้ยแล้วเจ้าชีวิตที่เขาให้เราชีวิตเรามาเนี่ยชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเอาพอพูดงี้ประท้วงอีกเอางั้นกูตายเลยก็ได้อะไรบางคนพูดมันบอกเอางั้นกูตายบอกนั่นนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยยิ่งหมดสภาพเลยเกิดเป็นคนไม่ใช่เกิดง่ายๆไปดูดิกว่าจะเกิดมาได้ตรงนี้มันไม่ใช่ง่ายเลยเกิดยากมากในพุทธกาลเนี่ยในพุทธประวัติเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้เลยนะการที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเปรียบเสมือนว่ามีเสวียนอันหนึ่งเสวียนก็คือเป็นเขาใช้ไม้ไผ่เนี่ยถักเป็นเหมือนห่วงยางเหมือนห่วงอ่ะเป็นห่วงของกลมเนี่ยแล้วก็โยนลงไว้ในกลางทะเลโยนให้มันลอยทุ่มป่องกลางทะเลนะแล้วทะเลมันกว้างขนาดไหนนะมาสมุทรทะเลแล้วมันก็ลอยอยู่อย่างเงี้ยนะลอยไปตามคลื่นไปขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วก็มีเต่าตาบอดตัวนึงมันอยู่ก้นทะเลนั่นแหละแล้ว100ปีเนี่ยไอ้เต่าตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวมาลอดไอ้เสวียนเนี่ยถ้ามันรอดเข้าได้คนเกิด1คนแต่ถ้ามันรอดไม่ได้ปุ๊บไม่เจอเอาละมันต้องลงไปใหม่อีก100ปีนะอีก100ปีมันถึงจะโผล่มาใหม่แล้วมันก็มารอดอีกถ้ามันรอดไม่ได้อีกหมดอีกสิทธิ์รอดได้เมื่อไหร่ถึงจะมีสิทธิ์คนมาเกิด1คนท่านเปรียบให้อย่างนั้นเลยนะมันยากมากขนาดนั้นเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีศีล5มาเกิดด้วยเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วอย่าคิดว่าต่ำต้อยด้อยค่าทุกคนมีค่าหมดเลยเราตีค่าตัวเราเองถูกมั้ยจริงๆแล้วทุกคนมีค่ามากรู้ไหมเกิดมาแล้วโอ้โหมันไม่ง่ายเลยแล้วเกิดมาเนี่ยมาสร้างบารมีนะเห็นไหมมาสร้างบารมีเลยบารมีที่จะไปพ้นทุกข์นี่เองเพราะฉะนั้นการตายเราคิดว่าจบแล้วพ้นทุกข์แต่ตายถ้ามันพ้นทุกข์เปล่าเลยไปลำบากไปทุกข์อีกไม่รู้เท่าไหร่ฆ่าตัวตายนี่ไปนรกแล้วนะไปร้อนสารพัดแล้วก็ไปเป็นเปรตนี่หิวแต่ไม่ได้กินอ่ะเราเนี่ยเราหิวพอได้กินเราก็จะรู้สึกโอ้โหหิวจนหน้ามืดหิวจนจะเป็นลมจะแย่ใช่ไหมแต่เปรตนี่หิวไม่มีเป็นลมเลยหิวแสบอยู่อย่างนั้นแหละหิวแล้วไม่ได้กินด้วยกินไม่ได้เขาทำให้เห็นปากท้องใหญ่แต่ปากเท่าลูกเข็มอ่ะเนี่ยด่าพ่อด่าแม่ในปากเท่าลูกเข็มเนี่ยไปตีพ่อตีแม่ในมือเท่าใบตาลมันทำอะไรก็จะทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยโบราณก็พูดไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเขาเห็นกันจริงๆมันมีมาแล้วมันมีตัวอย่างมาเป็นเปรตอย่างนั้นมานั่นไปเป็นสัตว์นรกมาแล้วนะแล้วมาเป็นเปรตแล้วเปรตเนี่ยอายุยืนมากด้วยเป็นอยู่อย่างนี้โอ้โหยิ่งในสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมในพุทธกาลเนี่ยเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาทำบุญเสร็จแล้วกลับไป
ก็ไม่มีเสียงพวกนี้ร้องกันเจียวจ้าไปหมดเลยเปรตร้องกันก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปถามปุโรหิตปุโรหิตก็มาดูหมอดูอ่ะของเขาก็บอกว่าจะเกิดเหตุเพศภัยจะต้องบูชายันจะต้องเอาม้ามา500ตัวเอาวัว500ตัวเอาแพะ500เอามาฆ่าบูชายันโอ้พระราชาก็บอกเอ๊ะจะยังไงก็พอดีมเหสีนี่เป็นพุทธว่าไปเฝ้าพระเจ้ามาด้วยกันเพิ่งผ่านมาเนี่ยก็บันทึกขึ้นมาได้บอกพระองค์ไปเฝ้าพระเจ้าก่อนดีกว่ามั้ยเออพระเจ้าพิทักษ์เออก็ดีเหมือนกันก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรหรอกมหาภพิษเป็นเพียงว่าญาติของท่านของพระองค์น่ะญาติของมหาภพิษน่ะรอมาแล้ว3พุทธันดร3พุทธันดรคือพระพุทธเจ้า3พระองค์นะโยมพระเจ้า1พระองค์เนี่ยสมมุติในยุคของเราเนี่ยแต่ละยุคนี่มันมีอายุของพระเจ้าเนี่ยต่างกันไปแต่ยุคขององค์เนี้ยพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยโคดมพระเจ้าเนี่ยมี 5,000 ปีโยม 5,000 ปีนะท่านที่สุดด้วยใน 5,000 ปีเนี่ยพอหมดปุ๊บเนี่ยหมดยุคของ1พระองค์แล้วระหว่างก็จะไปมีพระเจ้าองค์ต่อไปก็เรียกว่าสุญญกัปไอ้นี่อีกไม่รู้กี่ล้านปีเหมือนกันนี่ว่างจากพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะมีพระเจ้าอุบัติขึ้นมาไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาต่อกันไปเลยไม่ใช่นะแล้วดูสิสามพระองค์คิดดูมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วต้องเป็นเปรตอยู่อย่างนั้นหิวอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหไม่อยากกินเลย แค่นี้ก็งงแล้วเนาะโยมลองดูดินี่เรื่องจริงนะโยมไม่ใช่เรื่องมาพูดกันเล่นๆได้ธรรมะพูดงั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วก็คือการว่าพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์ยังไม่ได้กวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็เลยมาร้องขอเท่านั้นเองอ้าวพระเจ้าพิมพิสารก็เลยอ้าวทำบุญพระ500รูปเสร็จแล้วก็ทำการกวดน้ำแต่นี่พระเจ้าแผ่นดินจะให้อะไรใครเนี่ยเขาใช้คนโทน้ำใช่ไหมแล้วก็เทเนี่ยให้คือให้ขาดอย่างที่พระเจ้าตักสินหรือว่าพระนริศวรมหาราชประกาศอิสรภาพนี่ไงเราให้ขาดนี่คือแผ่นดินเราแล้วเราได้ในสิ่งที่เทไว้เนี่ยคือสิ่งที่ได้ก็เช่นเดียวกันก็คืออุทิศให้ไปเนี่ยในสิ่งที่ได้ให้อุทิศให้กับเปรตทั้งหลายนั้นเราก็เลยจำตรงนี้มาใช้ไงก็นี้ว่าถามว่าจะกวดน้ำโดยไม่ต้องแค่น้ำได้ไหมได้ถ้าทำจิตสงบแล้วจิตเราตั้งมั่นเอาจิตดวงนี้ละส่งมันเป็นพลังส่งที่แรงมากด้วยแต่เขาให้ใช้น้ำเพราะอะไรเป็นอุบายอีกชนิดนึงเหมือนกันของคนโบราณไทยเรานี่แหละเขาฉลาดเพราะว่าจริงๆเราทำบุญอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราคุยจิตเรามันกระจัดกระจายไหมไม่รวมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาเลยให้อะไรเอาน้ำมาใช่ไหมน้ำมาแล้วก็ไม่ให้เอามือไปแตะด้วยมือเราสกปรกใช่ไหมเอาเทไว้เฉยๆเงี้ยแต่เทให้มันต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายให้ไม่ให้ขาดสายถามว่าจิตเราจะต้องทำยังไงต้องประคองให้มันไม่ขาดสายจิตตั้งมั่นเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นสมาธิชั่วขณะคณิกะแล้วแล้วตรงนี้แหละจะเป็นกำลังส่งไปนะมันก็จะสามารถส่งไปถึงได้ นะก็คงพอเข้าใจในที่สุดแล้วก็ตรงนี้ต้องเข้าใจนะมันหมดแล้วใช่ไหมคำถามมีไหมมีหน่อยครับเอาโอเคน่าจะตอบได้ได้คำถามก็คงพอเข้าใจนะมาจากโยมบีครับน่าจะมาทางเฟซบุ๊กเหมือนกันครับถามมาว่าการให้ทานกับการทำบุญมีอานิสงส์เท่ากันหรือไม่ครับทานคือบุญชนิดหนึ่งทานคือบุญชนิดหนึ่งหนึ่งในสิบของบุญกิยาวัตถุสิบทานนามัยให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนาก็เป็นบุญประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญ อะไรช่วยกระทำการขนขวายเป็นจิตอาสาก็เป็นบุญอนุโมทนากับคนทำดีด้วยเดี๋ยวดีใจด้วยก็เป็นบุญการฟังธรรมก็เป็นบุญการแสดงธรรมก็เป็นบุญการทำความเห็นให้ตรงตามธรรมชาติก็เป็นบุญเห็นว่ากรรมมีจริงเพราะการเราคิดเองพูดเองทำเองนะสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงเชื่อแค่นี้นี่ทิฏฐุชุกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วเห็นไหมแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเป็นบุญอยู่ตามลำดับไปโยมต้องไปค่อยๆมากหรือน้อยอยู่ที่เจตนาเรามีความจงใจแค่ไหนแล้วถูกต้องแค่ไหนในการที่จะให้สมมติเราจะให้เนี่ยให้เพื่ออะไรตัดความรำคาญเหรอหรือเอาหน้าหรือว่าหวังผลประโยชน์ก็ไม่ตรงแล้วถ้าให้เพื่อเสียสละเพื่อแบ่งปันนี่ให้ไปเพื่อสละออกเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นความตนีนี่ไม่มีคนเราตนีนี่นะหลวงพ่อเคยเล่าเนี่ยมันยอมไม่ได้เลยนะพอจะตายขึ้นมาเนี่ยมันหวงแหนมากมันยึดมั่นถือมั่นตรงนี้มากเลยแล้วตายไม่ดีโยมเพราะฉะนั้นการให้ได้เนี่ยมันจะได้ไม่ไปยึดติดมันจะได้ไปจิตจะเป็นอิสระมันจะได้ไปได้จะขึ้นไปที่สูงได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ทานเป็นบุญไหมบุญมี10อย่างโยมบุญกิยาวัตถุ10นะไปดูว่าวิธีการเยอะแยะเลยการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็เป็นแล้วเห็นไหมการนโมเนี่ยอ้อมน้อมเนี่ยนโมเนี่ยได้ทั้งบุญได้ทั้งพรเลย
พรนำมาเสริมได้มาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสด้วยประการฉะนี้นะสาธุในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในโรงเรียบรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุภาพของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจงอภิบาลป้องรักษาดูแลญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงติ่งมรรคสี่ผลตรีในติพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยสัพพตานังสัพพลาภังพวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุ